ส่งเสียงไว้วอนจากบ้านพรทวีงอย่าด่วนตัดไมตรีเมตตางานหายเงินหดหมดคนหาขอความศรัทธาจากท่านโควิดระบาดประเทศชาติระบมขอเชิญชวนชมยิ่งชายรวมทัศนากราบมานายช่วยซื้อมารายลูกหลานศิลปินจะอยู่ได้ต้องอาศัยท่านด้วยเศษใจแบ่งมาช่วยนั่งชมอย่าปล่อยสินไทยให้ถอดใจระทมอย่าทิ้งพวกผมมองผ่านขอเศษดวงลวงจากพวงมาลัยรักใครชอบใครเชิญของโปรดจงปราณีกับพี่กับน้องช่วยมาสอดส่องสงสารไม่ต้องรักมากกว่าใครขอเพียงแรงใจเฝ้าคอยรักเราหน่อยน้อยนานนานเด่นจะดีก็อยู่ที่แฟนหนูลิเกมาแล้วพ่อทวีมาแล้วพ่อทวีมาแล้วจ้าพ่อทวีเล่นแล้วพ่อทวีเล่นแล้วบ้านพ่อทวีเล่นแล้วจ้าสวัสดีมิตรและแฟนผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเป็นแรงชีแรงใจกับลิเกไลฟ์สดบ้านพรทวีนะครับท่านผู้ชมสามารถมีมาลัยน้ำใจรางวัลน้ำใจให้กับพวกเราได้นะครับมาลัยน้ำใจพวงละ20บาทนะครับช่วยซื้อมาลัยน้ำใจให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับยังไงก็ช่วยกันอุดหนุนนะครับในยุคเศรษฐกิจโควิด19นี้นะครับขอความเมตตาจากท่านผู้ชมนะครับช่วยกันซื้อมาลัยน้ำใจนะครับคนละพวง2พวงครับกับศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับพวกเราจะอยู่ได้ก็ด้วยแรงชีแรงใจที่ท่านผู้ชมมอบให้ถือว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับศิลปินลิเกบ้านพรทวีนะครับเราจะได้มีลมหายใจสืบสานวัฒนธรรมการแสดงลิเกให้กับท่านผู้ชมสืบต่อไปนะครับการแสดงลิเกไทยจะได้ไม่สูญหายช่วงแรกก็จะเป็นช่วงการแสดงลิเกช่วงที่2ก็จะเป็นในช่วงร้องเพลงนะครับชมกันในหัวค่ำๆครับเล่นไวเลิกไวกับลิเกไลฟ์สดบ้านพรทวีสำหรับค่ำคืนนี้ลิเกไลฟ์สดบ้านพรทวีน้อมนำเสนอพระคุณท่านจากในท้องเรื่องละครชีวิตจากในท้องเรื่องละครชีวิตควบคุมการแสดงโดยพระเอกนรพลพรทวีนางเอกพรพันธ์พรทวีอำนวยการแสดงโดยพระเอกนกรพรเทพพรทวีครับท่านผู้ชมครับช่วยกันซื้อมาลัยนะครับมาลัยพวงละ20บาทนะครับอะไรจะเป็นที่มาในท้องเรื่องกับละครชีวิตน้องเฟรมวสินกำกับการแสดงนำผู้ชมครับฉากแรกบทบาทการแสดงจากดาวร้ายหลานชาย
ดาวร้ายน้องแบงค์พรทวีมีความสำคัญในท้องเรื่องรับชมการแสดงครับส่งความสดใสกับดาวร้ายวัยรุ่นในทีมงานการแสดงครับพระเอกก็ได้ดาวร้ายก็ดีน้องแบงค์พรทวีครับกราบทุกท่านผมหลานพรเทพเล่นตามสเต็ปเริ่มต้นกล่าวอนุสรเอ่ยอนุสรฝากดาวร้ายนพลไว้ด้วยผมเป็นเศรษฐีผมเป็นเศรษฐีอย่าทับถมผมเป็นเศรษฐีเงินทองผมมีเยอะมากผมชื่อว่าพี่มีเมียไม่พักชอบสาวรอยสักสวยๆชีวิตอำนวยผมรวยนักเพราะมีสมบัติร่ำรวยดาวร้ายน้องแบงค์นะครับนพพลพรทวีครับมีรางวัลน้ำใจให้กับน้องแบงค์ได้นะครับทุกวันนี้ชีวิตฉันหอยเพียมีความสุขสบายเกิดมาบนกองเงินกองทองสมบัติของพ่อแม่ทิ้งไว้ฉันมากหลายจนชาตินี้ฉันต้องใช้ไม่หมดแต่ฉันมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนชื่อว่าลำพูนซึ่งลำพูนของฉันแอบไปได้เสียกับไอ้เพิงเป็นพี่ชายของไอ้แผนที่เป็นคนใช้อยู่ในบ้านมันเป็นคนใช้ขัดดอกของฉันแต่แอบมาได้เสียกับน้องสาวฉันจนตอนนี้น้องสาวของฉันขอบคุณนะครับคุณพี่ตั๋งนะครับผมแล้วก็คุณแม่ส้มติ๋มนะครับมีรางวัลน้ำใจมอบให้นะขอบคุณขอบคุณนะครับผม FC ชลบุรีนะครับผมมีกำลังใจทุกวันนี้ฉันยังเจ็บใจไม่หายเรื่องไอ้เพิงที่มันแอบได้เสียกับน้องสาวฉันจนตอนนี้น้องสาวของฉันเสียชีวิตตายจากฉันไปนานแล้วมีลูกไว้อยู่หนึ่งคนซึ่งความแค้นนี้ฉันเก็บมาเป็นเวลานานฉันตั้งใจไว้แล้วว่าวันนี้แหละฉันจะไปล้างแค้นไอ้เพิงให้สมดังใจของฉันที่มันทำกับน้องสาวของฉันถ้าฉะนั้นไม่ได้ช้าไม่ได้ช้าจะรีบไปแก้แค้นมันให้ทันไวเศรษฐีเพียมีความแค้นต่อเจ้าเพลินที่เจ้าเพลินนั้นได้เสียกับน้องสาวลำพูจนเจ้าเพลินนั้นทำให้ลำพูตายมีพยานรักด้วยกันเจ้าแผนคนใช้ของเศรษฐีเพียบทบาทการแสดงโดยน้องเฟรมวสินธร พรทวีและโชว์ผลงานการแสดงครับจากทีมงานการแสดงของลิเกไร้สดบ้านพรทวีละครชีวิตขอประดับเริ่มประดิษฐ์ชะตาชีวิตวาดไว้โถไอ้แผนมาเป็นไพรมาให้เขาใช้คำเช้า
หมดสิทธิ์ดื้อเดินทำงานขัดตอกคิดจะกลับกอกก็ไม่เกลือน้ำตายอดหมดปัญญาหมดความหันษาโศกเศร้าเราเหมือนลูกแกะลงกลมมาให้เขาหูลุงกินเราขอบคุณนะครับสำหรับอะไรน้ำใจที่มอบให้นะครับชีวิตของผมไอ้แผนมีพี่ชายชื่อว่าพี่เพิร์ลทุกวันนี้ฉันสองคนติดหนี้ท่านเศรษฐีพี่เอาไว้จนต้องมาทำงานขัดตอกและที่สำคัญพี่เพิร์ลพี่ชายของฉันเนี่ยแอบไปลักลอบได้เสียกับพี่ลำพูซึ่งเป็นน้องสาวของท่านเศรษฐีจนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนแต่พอคลอดลูกมาพี่ลำพูก็ตายจากไปทุกวันนี้เป็นห่วงพี่เพิร์ลถ้ามาแม้วันหนึ่งท่านเศรษฐีคิดแค้นหรืออาฆาตสักวันหนึ่งเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายพี่เพิร์ลฉันจึงให้พี่เพิร์ลเนี่ยไปหลบซ่อนตัวรับรองว่าท่านเศรษฐีเนี่ยไม่รู้อย่างแน่นอนนี่แผนฉันว่าใครจะท่านเศรษฐีเอาให้มึงกองไว้ตรงนั้นแหละผู้ลงมาหาฉันถึงที่นี่ท่านเศรษฐีมีอะไรให้ผมรับใช้ครับวันนี้กูไม่มีอะไรมากไอ้แผนที่กูตั้งใจลงมาหามึงในกระท่อมก็เพื่อกูจะมาหาไอ้เพิงพี่ชายของมึงมาหาพี่เพิงใช่มึงจงบอกกูมาทีว่าตอนนี้เพิงมันอยู่ไหนผมเสียใจด้วยครับตอนนี้พี่เพิร์ลเขาไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ผมก็ทำงานรับใช้ท่านเศรษฐีอยู่ทุกวันท่านเศรษฐีก็รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เพิร์ลไปหลบซ่อนตัวหรือหนีไปที่ไหนอย่ามาถามผมแน่ยากเลยครับมึงย่อมรู้ดีว่าไอ้เพิร์ลนั้นมันสร้างเรื่องอะไรไว้กูถึงต้องมาตามเจอตัวมันเรื่องนี้กูเก็บมาเป็นเวลานานแล้วกูต้องการเจอตัวไอ้เพิร์ลมึงจงเร่งบอกมาไอ้แผนไม่งั้นมึงมีปัญหากูแน่ต่อให้ท่านเศรษฐีจะถามไอ้แผนสักร้อยครั้งพันครั้งผมก็ยังตอบเช่นเดิมว่าผมไม่รู้ไม่เห็นมึงจะบอกหรือไม่บอกผมไม่บอกมึงไม่บอกกูอย่างนั้นเหรอไอ้แผนเอ้ยท่านเศรษฐีลองบอกไอ้แผนอย่าเพ้อภัยมึงจงเปิดใจจับจ้องกูนี่นั่นทิ้งให้เห็นช่องกูนั่นยังทิ้งให้เห็นช่องให้มึงไม่มองหม่นไม่ยายทำสองเพจึงบอกมานี่เศรษฐีเพี้ยโอ้โหมึงชื่อเศรษฐีอะไรนะเศรษฐีเพี้ยย่านนี้รู้จักหมดเพี้ยกินข้าวอะไรอย่างงี้ป่ะเออมึงบอกมานะว่าไอ้เพิร์ลอยู่ไหนทำหน้าส่งเพเศรษฐีเพี้ยสร้างเรื่องเสื่อมเสียไม่หันซามาคิดคุกคามตามข้าใหญ่มาล่าลูกไกลไอ้แผนจะสู้หรือไม่สู้ก็มีแต่ประตูทางตายในเมื่อกูหาชี้ทางสว่างให้มึงแล้วก็มึงเลือกที่จะลงนรกก็เรื่องของมึงไอ้แผนเข้ามาท่านเศรษฐีเพี้ยนมีความแค้นต่อเจ้าเพลินที่เจ้าเพลินนั้นได้เสียกับลำพูจนลำพูได้เสียชีวิตเจ้าแผนผู้นี้คือเป็นผู้ที่รู้ที่อยู่ที่ไร่ของเจ้าเพลินแต่เจ้าแผนหาบอกไม่ว่าเจ้าเพลินไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนท่านผู้ชมครับและฉากนี้บทบาทการแสดงจากพระเอกท็อปพาคินพรทวีรับบทบาทเป็นเจ้าเพลินอ
ชิกไม่เคยสับเพาเราเต้าเพงขาดความลื่นเลิงเลิศหนูไรคนด้วยน่ามาช่วยเลี้ยงดูชีวิตทนสู้สรรสร้างปีก่อนก็ตมนี่เมียผมมาตายลำพูจากไปได้ปีทนซบเศร้าเศร้ามองสีชีวิตผมมีเหมือนมางอยู่อย่างเปิดเผยไม่เคยเพียงทำเลี้ยงลูกอยู่ตามลำพังหลอกเด็กโอ้ลูกพ่ออย่าร้องนะลูกเนาะถึงแม้ว่าพ่อเจ้าเพลิงคนนี้จะไม่มีฐานะที่ร่ำรวยเหมือนชาวบ้านทุกคนทั่วไปแต่พ่อก็จะขอสัญญาเลยว่าจะเลี้ยงดูลูกชายคนนี้ให้เจ้านั้นเป็นคนดีให้มีชีวิตฐานะการเงินที่ดีขึ้นนะลูกนะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตังค์เป็นอย่างสูงนะขอบคุณพี่ชายนะครับให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงเลยนะครับพี่ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับแต่คิดไปแล้วก็อดคิดถึงน้องชายเจ้าแผนไม่ได้ทุกวันนี้ชีวิตของฉันถ้าไม่ได้เจ้าแผนคงจะตายด้วยน้ำมือพี่เพิร์ดไอ้แผนใครทำอะไรมาวะพี่ต้องรีบหนีไปนะพี่เพิร์ดรีบหนีไปพี่เพิร์ดเจ้ามีเรื่องอะไรชะตามาผิดชีวิตไอ้แผนผู้เขาเครียดแค้นตามข้าน้ำตาหยดหมดปัญญาใครเราจะมายับยั้งพี่เพิร์ดตอนนี้ไอ้เศรษฐีพี่มันกำลังไล่ตามหาตัวพี่มาทำร้ายฉันมาพี่ต้องรีบหนีไปพี่เพิร์ดผีเพี้ยอย่างนั้นเหรอพี่เพิงเอ่ยพี่เพิงผมคงไม่พ้นเชิงตะกอนเหมือนเวรกรรมทำไว้ก่อนมันมายอกย้อนยับยั้งวิญญาณก็ดับต้องกลับบ้านเดิมสายตาก็เลิกเลือนลาไอ้แพ้รีบหนีไปพี่เพิ่งไอ้แพ้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 น้องพี่นี่ทนายน้องข้ามาลาตายจะทำทันใดทนายนี่เอ่ยเศรษฐีระยำมันทำย่ำยีเอ้ย
่ต้องห่วงแข้งของน้องพี่จะสะสางให้ร้อยชาติห่วงไอ้เศรษฐีไอ้เพี้ยทั้งข่าวย่ำแย่ยกใหญ่เดี๋ยวมึงจะไม่เก็บศพกูจริงเหรอกูปล่อยอืดตรงนี้แล้วไอ้แพนเอกตายไปแล้วเอกไม่ต้องจับไปไม่เก็บโอ้ไอ้นี่ก็เห็นใจเย็นๆฮะโทษพี่มึงนุ่นเดี๋ยวเก็บใช่ไหมเออเดี๋ยวเก็บโอเคโอเคนอนตายอย่างสงบไว้ก่อนถึงข่าวย่ำแย่ยกใหญ่ไม่ได้มาลายใช่ไหมล่ะรอเขาให้มาลายก่อนไงเก็บไปเดี๋ยวไม่ลายมาลายนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอายกใหญ่แล้วเดี๋ยวจะมีภัยเป็นพี่อย่าคิดดึงดื้อถือดีเดี๋ยวเถิดทีวีหวาดหวั่นไอ้เพี้ยกระโดดมีมึงโหดเสด็จมึงกล้าพูดอย่างนี้เหรอเรื่องทุเลศโหดร้ายไม่ถอกช้ำทำหนับน้องชายโผมึงทั้งลายดื้อรั้นจะเข้าต่อกอนคอยไม่ต้องเกรงเพราะว่าเราคงเก่งพ่อกันกูจะล้างแค้นนี้เพื่อน้องสาวของกูกูจะส่งมึงไปอยู่ไร้แผนกูเคยนับถือมึงว่ามึงเปรียบเสมือนมึงเป็นพี่เมียของกูแต่มาวันนี้มึงเอาชีวิตน้องชายกูเปรียบเสมือนย่ำยีหัวใจของกูกูก็จะไม่ปล่อยชีวิตมึงไว้ไอ้เพชรมึงเข้ามาไอ้เพี้ยตายไอ้ชาติชั่วและแล้วเศรษฐีเพี้ยก็ตามมาเจอเจ้าเพลินสู่พาร่มพาท่านผู้ชมครับว่าแล้วกูไม่ตายก็ได้พี่เพิร์ดรอฉันด้วยจากนี้พบกับน้องนุ๊กกิติภพนะครับผมรับบทบาทเป็นในท้องเรื่องกดติดตามรับชมรับฟังนะฮะชีวิตของคนทนคมคืนชีวิตไอ้ชื่นอกช้ำคอยอยู่กายรับเวรกรรมสุดทรมเลวไรตกภูมิมาอายเมียผมไม่มีเมียผมเป็นผีล้มพับทิ้งลูกสองนอนหลับใจผมกระสับกระสายเมียผมมาตายตั้งแต่ลูกยังเล็กลูกยังเป็นเด็กเล็กอยู่หัวอกพ่อมาอายใครๆก็รู้มันแสนอดสู้ป่าสายทุกวันต้องเศร้าทนโศกเมียผมดวงตกถึงตายขอบคุณมาลัยจากพี่ชายนะครับชีวิตของเจ้าชื่นฉันชื่อว่าชื่อว่าชื่นเมียฉันมาตายตายตั้งแต่ลูกฉันยังแบบเบาะมีออกลูกมาให้ฉันสองคนคนเล็กกับคนโตทุกวันนี้เรื่องลูกฉันไม่กังวลเท่าไหร่หรอกใจฉันยังระลึกนึกถึงน้องชายของฉันเจ้าเพลินกับเจ้าแผนเจ้าแผนน่ะเป็นตายแล้วดียังไงฉันไม่ห่วงมันหรอกห่วงในเจ้าเพลินพี่เชิดพี่เชิดพี่เชิดไอ้เพิร์ดโอ้โหพี่เชิดเป็นไรไอ้เพิร์ดมีใครมาเนี่ยเพิร์ด
วิ่งหน้าตาตื่นมาถึงบ้านพี่เลยนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจามีอะไรบอกกับพี่ขอบคุณมาลัยด้วยครับขอบคุณสำหรับพวงมาลัยน้ำใจนะที่มีให้กับน้องนุ๊กนะขอบคุณพี่หนูแดงนะครับครับผมขอบคุณยังไงท่านผู้ชมที่ชมอยู่คนอื่นนะครับชมต้อง200กว่าท่านนะครับยังไงก็ช่วยซื้อมาลัยนะครับครับผมยังไงก็เมตตามาลัยน้ำใจนะครับให้กับพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกตัวโกงนางโจ๊กนะครับทุกๆคนอยากได้มาลัยนะครับยังไงก็ช่วยขอความเมตตาด้วยครับผมครับสงสารพวกเรานะครับไอ้เพลินเอ็งหนีอะไรมามีอะไรเกิดขึ้นเอาแหวก็บัดเดี๋ยวนี้สิพี่เมียของฉันลำพูไหนแล้วลำพูไม่มาด้วยหรือยังไงตอนนี้ลำพูเขาตายจากฉันไปแล้วพี่ลำพูตายแล้วส่วนพี่ของลำพูนั่นก็คือไอ้เพียไอ้เศรษฐีเพียนะไอ้เพียมันเครียดแค้นมันกล่าวหาว่าเป็นพ่อฉันที่ทำให้ลำพูต้องตายแต่ลำพูคลอดลูกเขาตายเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยมันถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมเองก็รู้อยู่ไอ้เศรษฐีเพียเนี่ยมันมุทะลุโทสะเขามันแรงแล้วเองมีอะไรวิ่งหน้าตาตื่นมาหาพี่แล้วมันอยู่ไหนมันทำอะไรเองมาหรือเปล่าไอ้เพี้ยมันไล่ฆ่าฉันมาไอ้เพี้ยไล่ฆ่าเองมาใช่ตอนนี้ไอ้แผนน้องชายก็ตายไปแล้วไอ้แผนตายแล้วตายไปแล้วแล้วเองจะเอายังไงต่อไปไอ้เพี้ยมันเป็นคนที่แบบมันเอาใครมันเอาตายเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วก็มันต้องไล่ล่าฆ่าฉันอย่างแน่นอนถ้าฉันจะหนีไปตามลำพังแล้วมากับใครเนี่ยมากับใครมากับใครแต่ฉันจะลูกอ๋อลูกฉันอยู่ในห้องกูไม่น่ามึงไม่น่ามีลูกอ่ะฉันกลัวลูกจะล่วงฉันเอาลูกไปหมอไว้ก่อนลูกมึงเอ็งมีลูกผู้ชายเหรอลูกผู้ชายพี่ผมฝากลูกกับพี่ไว้ด้วยนะแล้วเอ็งจะมาฝากไว้ยังไงแล้วเอ็งจะมารับอะไรพี่ฉันขอหนีไปตายเอาดับหน้าถ้าลูกฉันอยู่กับพี่ต้องรับเลี้ยงเราด้วยแล้วกูจะเลี้ยงยังไงลูกกูอีก2คนไอ้เพิ่นไอ้เพิ่นแล้วมาทิ้งลูกไว้ให้กูแล้วกูจะยังไงเลยเพิ่นโอ้โหหลานทั้งคนจะไม่เลี้ยงก็ไม่ได้และลูกฉันก็สองเป็นผู้ชายทั้งคู่แล้วจะเอาหลานมาเลี้ยงให้คนแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมึงเลยเพิ่นเอาแหวะโบราณก็ว่าไว้ลกคนดีกว่าลกหญ้าเอออย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องลูกอย่าร้องนิ่งแต่ไอ้อยู่กับลุงไม่ต้องกลัวอะไรเดี๋ยวลุงจะเลี้ยงเองให้ดีนะพอเองเลี้ยงเองให้ดีปุ๊บโตมาเองจะได้ไปอยู่กับพ่อเองได้เองจะได้มีงานมีการทำดีๆแต่ฉันมีลูกตั้ง2คนแล้วไอ้เด็กคนนี้มาอีกคนจะเพิ่มภาระให้กับฉันหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้แต่ถึงยังไงมันก็หลานอย่าร้องนะลูกนะอย่าร้องนะลูกนิ่งเตะลูกนิ่งเตะเตาะไข่โบราณว่าเด็กร้องให้เตาะไข่ไอ้ยังไงก็แล้วแต่ไอ้เด็กคนนี้ยังไงก็เป็นหลานฉันลูกของไอ้เพลินฉันมีลูก2คนแล้วลูกฉันก็ยังแบเบาะอยู่แต่ดูแล้วไอ้ลูกของไอ้เพลินมันน่าจะโตกว่าเด็กของฉันเอาเป็นว่าฉันจะรับเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกของฉันอีกคนนึงปิดเรื่องนี้เป็นความลับไม่ให้มันรู้ว่าพ่อมันชื่อว่าไอ้เพลินให้มันรู้ว่ามันเป็นลูกของฉันพ่อชื่นขอตั้งชื่อไอ้เด็กคนนี้ที่เป็นลูกของไอ้เพลินเป็นเด็กคนโตกูให้มึงเป็นลูกคนโตของกูไอ้ชื่นขอตั้งชื่อว่าไอ้เทพหรือคุณเทพเอออยู่กับพ่อลูกนะเอาแหวะส่วนไอ้นี่คนที่สองหน้าตามันน่ารักน่าชังดูแล้วอนาคตคงจะพึ่งพาได้ชื่อว่าเทพมันก็ต้องชื่อว่าไอ้ทวนไอ้ทวนลูกพ่อส่วนไอ้คนนี้ดำค้ำไม่ค่อยเอาไหนโตไปหน้าตาน่าจะเป็นนักเลงชื่ออะไรดีวะเทพทวนเองชื่อไอ้ทัดแล้วกันลูกสาวจะเรียกลูกเราทั้งสามบอกกับคนงามฟังทั้งนี้ลิเกไร้สดบ้
พรทวีกราบน้องกราบพี่พึ่งพายดูกันเอาเถิดอะไรจะเกิดครับท่านเรียงรูของฉันบ่งชี้จะได้พึ่งลูกไหนลูกได้กันนี่เลี้ยงลูกสามนี้มีนายจะส่งไอ้เทพมันเลี้ยนเพียนตำราไอ้ทวนนั้นนะอีคนส่วนลูกไอ้ทัดพ่อหวังผลคงมีกุศลเนื้อป่าใสเลี้ยงลูกชายลูกเช่นผมนี้ได้เห็นลูกชายอนาคตของเองจะเป็นยังไงก็อยู่ที่เองนะลูกนะไปเทพทวนทัศสมมุติว่าเหตุการณ์20ปีผ่านไปจากนี้พบกับศิลปินฝ่ายนางในทีมงานนะครับผมนางเอกก็ได้นางร้ายก็ดีน้องแป้งปัจฉยวดีเอ้ยอะไรครับน้องแป้งศิลปากรมาลัยนาคครับผมวันนี้แต่งตัวสวยด้วยสวยที่สุดแล้ววันนี้อีกสักครู่พบกับนางเอกน้องแอนชมทุกท่านครับและฉากนี้บทบาทการแสดงจากเปรตขวัญใจมหาชนเปรตณัฐพลพรทวีกับคารวะรับใช้มิลาแฟนผู้ชมครับติดตามเรื่องราวตลกถาวรพรทวีครับ
ถูกกราบสวัสดีครับผมมิตรรักที่ชมบ้านไลฟ์สดของบ้านพรทวีอยู่พบและสัมผัสกันอย่างแน่นอนครับผมสำหรับพระเอกนฤพลพรทวีวันนี้มาในแบบฉบับของการลำทุงเลครับแม่ฝากไว้ด้วยช่วยกันเชียร์ครับผมกับพระเอกรูปงามลำสวยหนึ่งท่านชมเลยครับผมนฤพลพรทวีรักพวกเราไม่ต้องมากครับผมรักบ้านพรทวีน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆเท่านั้นพวกเราก็พอใจแล้วเป็นกำลังใจให้เราครับผมก้าวผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะแม่เนาะฝากไปด้วยช่วยกันเชียร์ครับผมนี่มึงลำนานไปหรือเปล่าวันนี้จะถึงเตียงมั้ยเนี่ยขึ้นสักทีเถอะลำโคตรนานเลยพระเอกบ้าเลยว่าก่อนกล่าวเกริ่นร้องกรอนนฤพลขอวอนร้องว่าช่วยให้แรงใจหน่อยแม่จ๋าได้โปรดศรัทธาช่วงท้ายพวกเรามาเล่นร้องรำจะขอบน้อมนำครั้งนี้ฟังเสียงไหว้วอนบ้านพรทวีท่านอย่าเพิ่งหนีหน้านายเพราะโรคระบาดเพราะโรคระบาดผมไม่ได้บ่นผมนะฤพลกราบพี่ท่านอย่าพึ่งนายหน้านี้เมื่อฟังหัวจีแตกใจผมขาดรายได้มานานผมขาดรายได้มานานเพราะว่างานการเขางดรายได้ที่มีหายหมดหาเงินส่งรถไม่ได้ได้ไหมโอ้กูก็แย่เหมือนมึงนั่นแหละนี่เขาบอกอะไรไฟเซอร์มาแล้ว วันนี้กูก็ลงทะเบียนไฟเซอร์ไม่ได้ไฟเซอร์ได้ไฟอะไรได้ไฟแนนซ์ไฟแนนซ์มาแล้วอาทิตย์ผ่านสามงวดแล้วยังไม่ได้ส่งเขาเลยกูอะสู้กันต่อไปเนาะไม่ต้องเครียดท้อมีไว้ให้ลิงถือมึงเชื่อกูอย่าท้อไฟเซอร์ที่ดีมาจากต่างแดนแต่ว่าไฟแนนซ์ของเรานี้เป็นไงโทรกันแต่เช้าผมขอชี้คนอื่นไม่มีทวงหรือไง ได้เหรอ แล้วนี่ก็ได้เหรอไม่รู้เริ่มโมโหกูก็แปลกใจเหมือนกันประเทศไทยเนี่ยมี60กว่าล้านคน มันรู้จักเบอร์เรา2คนคนเดียวหรือไงหนูไหนจำเบอร์คนอื่นไม่ได้เบอร์กูจำง่ายนะมั้งไม่โทรหาใครเลยโทรหาแต่กูเนี่ยไม่ต้องห่วงบอกพี่ตังค์ด้วยว่าให้ปิดเบอร์กูไปเลยบอกว่าไม่ต้องใครโทรมาเบื่อแล้วเกินต้องใช้ศิลปะของศิลปินเพราะเราไม่สิ้นศรัทธาไว้ท่านผู้ชมท่านอย่าช้าได้โปรดเมตตาได้ไหมเพียงแบ่งใจให้พึงสักครึ่งก็พอเพราะไม่รู้จะไปขอพ
พึ่งใครครับผมนะครับพวกเราก็มีอาชีพศิลปินถูกที่จะมาแลกกับค่าน้ำเงินของท่านเพื่อเป็นการตอบแทนค่าน้ำเงินของท่านที่ท่านสะสมพวกเรามาพวกเราก็หวังที่จะเอาศิลปะมาแลกกับค่าน้ำเงินของท่านนะเราไม่ได้ขอท่านตรงๆครับผมท่านที่โอนมาให้ปุ๊บเราก็แลกกับการรำการร้องของเราการแสดงเราหน้าเวทีให้ท่านผู้ชมได้คลายเครียดได้บันเทิงอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขออภัยด้วยถูกต้องเลยเพียงแค่ท่านรักและเมตตาพวกเราสนับสนุนให้กับพวกเราพวกเราก็สามารถจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ถูกต้องเลยพี่ที่จะทำการแสดงกันต่อไปได้เรื่อยๆใช่วิกฤตนี้มันแย่ทุกคนเลยพี่ครับผมครับผมรับรางวัลไปรับรางวัลก่อนขอบพระคุณมากเลยครับผมโอ้โหขอบพระคุณนะครับเจ๊ครับผมขอบพระคุณนะครับผมขอบพระคุณคุณป้าด้วยนะครับคุณป้าติ๋มขอบคุณพี่ชายด้วยนะครับพี่ชายที่แสนดีนะฮะครับผมขอบพระคุณครับพี่ชายใจดีแล้วก็ขอบคุณป้าติ๋มด้วยนะครับผมครับผมขอบพระคุณเฮ้ยมึงบอกป้าติ๋มทีว่าพรุ่งนี้กับปลื้มเราไลฟ์อีกนะโถไอเวนไม่รู้จะเอาจากใครแล้วเอาจากป้าแล้วมึงนี่เผื่อเขาว่างเขาได้มาดูมาตบรางวัลเราอีกเอ้าร้องให้ท่านผู้ชมเขาฟังหน่อยกูต้องร้องด้วยเหรออ่ะงั้นไม่ต้องร้องเออวันนี้ไม่ร้องวันนึงวันนี้ไม่ร้องวันนึงโอเคพูดถึงสถานการณ์เนี่ยมันแย่ไปหมดเลยนะพี่ใช่ครับแต่ว่าข้างบ้านผมเนี่ยเขาดีอย่างนึงพี่ดียังไงอ่ะเขามีลูก4คนเลยพี่มีลูก4คนเอ้ามีลูก4คนก็สบายสิคนแรกรับราชการพี่ยายชุบเหรอเออไม่ใช่ยายชุบคนข้างบ้าน คนข้างบ้านรับราชการคนแรกรับราชการเลยรับราชการเป็นทหารครับขอบพระคุณนะครับบอกว่าให้กองกลาง100บาทกับขอบพระคุณนะครับขอบคุณพี่หนูแดงด้วยนะครับผมไม่รู้จะให้ใครแม่ก็ให้กองกลางได้นะแม่โอนมาสนับสนุนกองกลางก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เรามีค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินถูกต้องการแสดงไลฟ์กันต่อไปได้ค่าใช้จ่ายเราเยอะพี่ครับผมไปรับรางวัลแดงด้วยนะฮะขอบพระคุณคุณพี่หนูแดงมากเลยครับผมขอให้คุณพี่หนูแดงร่ำรวยครับผมครับผมนี่แหละครับผมครับผมมีใครจะเกทับพี่หนูแดงไหมครับผมเกทับมาเลยนะครับครับผมใครนะครับผมโอ้โหอย่าพูดกันแรงนี่ครับผมทำไมอ่ะเราแวงมาลัยครับเขาคุยกันข้างนอกไม่เกี่ยวกับเราอย่าคุยกันดังครับผมคิดว่าใครให้มาลัยคอมเมนต์ดูด้วยนะครับผมมีของวิงวอนบ้างหรือเปล่าเอามึงเปลี่ยนชื่อเหรอเนี่ยชื่อวิงวอนชื่อวอนไม่ค่อยได้รางวัลเปลี่ยนเป็นวิงวอนนั่นไงเปลี่ยนกูบอกแล้ววิงวอนได้อีก10พวงเลยกูบอกครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับผมพี่สุมาลีนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมใครให้ตอนเนี้ยคุณพี่สุมาลีครับผมขอบคุณคุณพี่สุมาลีมากเลยครับผมครับผมมีใครจะเกทับพี่สุมาลีไหมครับผมก็เกทับกันไปได้เรื่อยๆนะแม่วันนี้ถาวรรับไม่อั้นแม่รับเต็มที่เลยใกล้สิ้นเดือนแล้วแม่ครับผมวันอาทิตย์ก่อนกูไม่ได้คุยนะทำไมอ่ะคนอื่นได้เท่าไหร่กูไม่รู้นะ3วันกูกลับไปนับที่บ้านแล้วพรพันโอนให้450ไอ้ยังทำไมกูได้น้อยแต่ว่าพรพันโกง450พวง450บาทนี่แหละมึงได้กี่พวงเนี่ย3วันมึงได้แค่40กว่าพวงเองเหรอได้35พวงเงินสดอีก100นึงไงโอ้ไอเวนกูว่าเขาต้องโกงมาอะไรกูมึงเชื่อกูเถอะจะไปหักลบกับค่ากุ้ยช่ายไม่ได้นะเจ๊ชมมึงอย่าพูดดังไปเอาไหมอ่ะกุ้ยช่ายเจ๊ชมกูซื้อมากูยังไม่ได้ให้ตังค์เลยเนี่ยเอาแล้วมันไม่ให้เขาล่ะพี่น้องกันเดี๋ยวค่อยคุยกันที่หลังโอเคโอเคเก็บคนอื่นได้เก็บไปก่อนของกูอย่าเพิ่งเก็บแล้วกันกำลังรวมๆอยู่ทุกวันเนี่ยเพื่อนเป็นไงฉันเองเนี่ยเป็นไงก็ฉันเองมาล่ำเรียนวิชาอยู่เนี่ยอยู่ไหนที่เนี้ยที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยที่ไหนล่ะกรุงเทพอุ้ยไม่ไปโควิดเยอะไอเวนเขาสมมุติอ๋อสมมุติตอนนี้เรามาล่ำเรียนวิชาเพลงดาบเราเนี่ยฉันเองมีพ่อแม่มีพี่น้องอยู่3คน3คนเลยเหรอแต่ฉันน่ะดวงดีเพราะว่าพ่อรักฉันนะฉันน่ะเป็นพี่คนโตพ่อส่งมาเรียนที่กรุงเทพส่วนน้องฉันอีก2คนน่ะไม่ได้ทํางานไม่ได้เรียนไม่อะไรกันทํางานอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ดีแล้วแสดงว่ามึงดวงดีเนี่ยพ่อรักมึงมากเลยเลยส่งให้มึงมาเรียนเนี่ยแต่ฉันมาเรียนอยู่กรุงเทพเนี่ยแกก็รู้ใช่มั้ยว่าฉันเองน่ะมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วรู้ปะโถเข้ามาในวันเข้ามาในกรุงเทพมึงมีคนรักอยู่แล้วแต่คนรักมึงอ่ะสวยว่ะวันเนี้ยเอ้าสวยสิสวยสิก็วันนี้ไม่มีนางเอกเลยมีเขาคนเดียวอ่ะจะไม่สวยยังไงล่ะวันนี้เขาสวยสุดเลยต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมสงสัยว่าทำไมน้องแต้วน้องปอน้องปายไม่ได้มาน้องปอติดภารกิจครับน้องปายกับน้องแต้วไปฉีดวัคซีนนะมึงบอกความจริงครับเพื่อเขามีผัวไปหาผัวอ๋อปะโถจะไปปิดบังเขาปะโถมึงจะนัดไป
และอีฟิชเชอริ่งกับมันอื่นก็ไม่ได้นะอีบันไลไส้นัดไปพร้อมกันเลยหยอกนะครับหยอกน้องไปฉีดวัคซีนกันมานะครับรอดูแบบว่าเอฟเฟกต์รอดูผลอาการอ่ะฮะผลข้างเคียงว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าตอนนี้เราก็พูดตรงๆเลยนะครับเพราะว่าประเทศของเราในโลกนี้มันก็น่ากลัวมากขึ้นทุกวันยังไงเราก็ควรจะฉีดป้องกันไว้ถึงแม้ว่าจะกันได้ 100% แต่ยังไงมันก็ยังดีมันยังมีภูมิต้านทานนะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราทุกคนก็ทยอยฉีดกันแทบจะครบทุกคนแล้วนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ฉีดนะครับผมลงทะเบียนไปแล้วกำลังรอคิวกันอยู่ครับรอคิวอยู่ผมได้ประมาณปี68ครับผม68ผมได้ฉีดแน่ครับผมโอ้ถ้างั้นรับรองได้เลยครับไม่ใช่ไฟเซอร์ครับผมฟอร์มาลีนตายไอเวนฟอร์มาลีนนั่นมันยาฉีดศพไอ้เหี้ย8ปีกูจะรอไหมล่ะตายพอดีไม่ต้องรอหรอกแต่เรื่องจริงๆขอบคุณนะครับผมขอบคุณคุณย่ามากเลยนะครับผมขอบคุณคุณย่าคุณย่าตอนนี้คือตอนนี้ครับผมผัดไทยครับผมผัดไทยตอนนี้เป็นไงใครจะสั่งผัดไทยก็แล้วแต่ครับผมสั่งผ่านถาวรพรทวีเลยครับผมตอนนี้ผัดไทยบินส่งตรงจากจรัญ46ครับผมโอ้ยอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยผัดไทยเนี่ยอร่อยครับผมครับผมกุ้งนี่ตัวเบลอเลยครับผมตัวเบลอเลยตัวเบลอเลยครับผมร้านอื่นตัวหน่อยเดียวไปดูกุ้งที่ผมสั่งครับผมอ่าฮะครับผมตัวเบลอเลยนี่เรื่องจริงครับผมเส้นเหนียวนุ่มครับผมอร่อยมากเลยครับผมเขาไม่ชอบกินเส้นเหนียวงั้นเส้นไม่เหนียวครับผมเส้นจืดชืดไอเวนมึงเอาไงแน่เนี่ยแต่กุ้งตัวใหญ่กุ้งตัวใหญ่เราเน้นกุ้งสดเลยไม่สดเน่ามึงจะพูดอย่างนั้นที่อื่นเน่านี่เราไม่เอามาขายไม่เอามาขายเราคัดทิ้งคัดทิ้งคัดแต่สดๆมาของเรานี่วัตถุดิบดีๆทั้งนั้นดีทั้งนั้นครับผมถุงงอกนี่จะเป็นครับผมถั่วงอกถุงงอกพ่อมึงนี่มึงคนสมัยใหม่กูคนสมัยเก่าเรียกถุงงอกคล้ายๆกับถุงเท้าที่เราเนี่ยแหละถุงงอกนี่ดีมากเลยครับผมดียังไงครับก็กรอบอร่อยหวานชื่นใจครับผมสั่งกันไม่ได้เลยครับผมเดี๋ยวถุงงอกเป็นรสหวานด้วยเออมึงเชื่อเวอร์โฆษณาหน่อยขอบคุณคุณย่าด้วยนะครับคุณย่าที่รักและเมตตานะครับลูกหลานกันมาโดยตลอดสนับสนุนเป็นกำลังใจให้กับเป็นผู้สนับสนุนของคุณพ่อเฮ้ยคุณย่าดูอยู่เหรอดูเหรอย่าบอกว่าย่าดูทุกวันแหละเออเก็บมาให้ก่อนเก็บมาให้ก่อนทำไมอ่ะคุณย่าเห็นจะได้อะไรอีกเฮ้ยวันนี้ไม่ค่อยได้รางวัลเลยว่ะคุณย่าดูอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวย่าเขาให้เองแหละเออก็รู้แล้วปะโถวันนี้กูได้ไปแล้วไม่ต้องห่วงเอ้ามึงไปได้มาที่ไหนเนี่ยไม่บอกหรอกกูได้มาแล้วกูไม่สนใจหรอกจริงอ้าวแล้วทำไมฉันไม่ได้อะรูปร่างมึงไม่หล่อไงสู้กูไม่ได้กูได้มาแล้วขอบพระคุณคุณย่ามากเลยครับผมครับผมคุณย่ารักและเมตตาพวกเรามาโดยตลอดสนับสนุนนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนในบ้านมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นของกินไม่ว่าจะเป็นรางวัลไม่ว่าจะเป็นอะไรคุณย่าก็สนับสนุนกันมาโดยตลอดก็หวังว่าคุณย่าจะรักและเมตตากันอย่างนี้ไม่ทอดทิ้งกันนะครับแซวกันเล่นนะครับคุณย่าสนุกสนานครับผมหยอกกันเล่นนะฮะแต่วันนี้ย่ายังไม่ให้เท่านั้นเองไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าแต่เขาเรียกพูดได้ฟังเฉยครับล้อเล่นไอ้ป้าไปแซวคุณย่าเขาเออฉันเองน่ะขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่สุปราณีด้วยนะฮะคุณพูดสุปราณีครับผมขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณที่ให้น้ำขวดครับผมคุณพี่ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลยฉันเองน่ะมีคนรักอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วอ่าฮะแล้วตอนนี้ร่ำเรียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนสำเร็จเสร็จสิ้นกะว่าจะกลับบ้านเนี่ยนำวิชาเนี่ยไปอวดพ่อไปอวดพี่อวดน้องแล้วมึงกลับคนเดียวเลยเหรอก็ว่าจะพาแฟนกลับไปด้วยพาแฟนกลับไปด้วยคุณมาแล้วแฟนครับคุณเทพแฟนฉันเป็นคนเรียบร้อยเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยเดี๋ยวกูออกไปดูแป๊บเออไปดูดิฟังเสียงก็รู้คุณเทพค่ะโอ้แม่สาวน้อยสวยนะสิสวยที่สุดเลยที่สุดในบ้านพรทวีเลยตอนเนี้ยวันนี้กูภูมิใจมากเลยมึงเชื่อไหมร้องจากมึงก็ต้องประติ่มนั่นแหละความสวยอะแต่เธอสวยมากเลยจริงเหรอสวยที่สุดเลยอ่ะถึงดั้งจะหักโหนกจะนูนฟันจะเหยินโอ๊ยไม่ต้องพูดแล้วปากจะห้อยแต่เธอก็น่ารักนี่พูดไปนี่รวมๆเลยลูกกูทั้งนั้นเลยฮัลโหลไฮไม่เอาเฮ้ยว่าแต่กิตลี่ลูกมึงเป็นไงบ้างเอ้ยลูกกูชื่อซีรีส์กิตลี่นั่นหมาไอเวนกิตลี่หมาลูกกูซีรีส์แล้วลูกกูใครตั้งไม่รู้ชื่อเหมือนหมาเลยบอกว่าชื่อซีรีส์ไม่ใช่กิตลี่จริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องตั้งไอ้เกียวมันจะตั้งแบบว่าชื่อตามประสบการณ์ครั้งแรกครั้งแรกจะตั้งชื่อว่าอะไรรู้ป่ะตั้งชื่อว่ากระบองเมียกูไม่ได้ได้กระยามแต่ตอนผ่าคลอดแปลกว่ะทำไมอ่ะนกหวีดออกมาด้วยลูกมึงอ่ะทุกวันนี้ร้องอูแวะไหมร้องไงวีดวีดวีดหรือไงสงสัยแดกนกหวีดไปด้วย
มีผัวเป็นยามทั้งเมียกูแต่เธอก็น่ารักจ้าเฮ้ยใครดูอยู่นะครับแท็กหายเกี้ยวด้วยนะไม่ต้องแท็กหามันให้มันนอนเถอะแล้ววันนี้ที่มึงไปนครหลวงมาทำอะไรนี่เดี๋ยวมึงกูขอเข้าก่อนได้ไหมแล้วก็คุยกันก่อนเลยไม่ต้องรีบคุยเลยผ่านเรื่องอื่นไปเลยไฮเป็นลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งเหรอครับใช่เรียนเมืองนอกเรียนเมืองนอกไม่มาเนี่ยWhat's your name ฮะ What's your name โอ้ผมไม่กินแหนมครับผมแหนมไม่กินแหนมอะไรแหนมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ no What's your name นั่นไงสองแหนมแล้วสองแท่งแล้วไม่กินครับผมไม่กินแหนมอะไรก็บอกว่าอะไรแหนมอ่ะไม่ใช่ค่ะ What's your name แปลว่าคุณชื่ออะไรอ๋อถามชื่อผมใช่ What's your name What's your name โอ้ชื่อมาแหนมชื่อฮะมาแหนมฮะ My name is เที่ยงเที่ยงเลยเที่ยงเที่ยงนี่ชื่ออะไรครับผมโอ้I am กูชื่อเลยนะขวัญล่าขวัญล่าแอมขวัญล่ากูบอกแล้วให้เลือกทุ่งเสือไทยจะได้ไม่ต้องมาเอียงชื่อกันขวัญล่า yes นี่เป็นแฟนของเพื่อนผมใช่ไหมครับถูกค่ะ yes ค่ะมาหาใครนะมาหาคุณเทพมาหาคุณเทพใช่ใช่หรือเปล่าครับ yes คืออย่าเพิ่ง yes สิครับผมเอ้าอะไรคนยังเยอะอยู่เดี๋ยวเขาจะมาหาใครนะครับผมมาหาคุณเทพอ๋อมาหาคุณเทพใช่ไหมครับ yes ยังดิยังไม่เย็ดรอให้ดึกๆกว่านี้หน่อยสัก 4-5 ทุ่มเดี๋ยวจัดให้2ดอกเลยอะไรของมึงเนี่ยเอ้าก็มาหาใครนะมาหาคุณเทพก็ยังไงมาหาคุณเทพใช่ไหมล่ะ yes เอ้าเย็ดก็เย็ดไปเฮ้ยนอนเลยอีห่างอะไรของมึงเนี่ยก็ชวนกูแล้วอะ yes แปลว่าใช่เย็ดแปลว่าใช่ใช่ไม่ no แปลว่า no ใช่อ๋อแสดงว่าตอบว่าเย็ดเนี่ยคือใช่ใช่มาหาใครนะมาหาคุณเทพมาคุณเทพเชิญเลยครับ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 เข้าดิอ่ะวันนี้แฟนกูเป็นนางเอกนะเนี่ยเชิญเลยครับ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 ได้สิครับได้สิครับแม่ได้สิครับได้สิครับต้องได้เมียใหม่แน่กูนี่รออีกนิดสักทีเถอะเฮ้ยกูได้ขวัญเลิศเฮ้ยชื่ออะไรขวัญเลิศไม่ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านเขาสาแต่งกอให้เราเออนี่ชื่ออะไรนี่ไม่ใช่ขวัญเลิศขวัญเลิศนั่นผู้ชายไม่เธอชื่ออะไรนะขวัญล่าขวัญล่าขวัญเลิศนั่นแม่แม่เหรอใช่แต่งตัวอย่างนี้เลยยาลีนะไม่ใช่ขวัญเลิศเด็กขวัญเลิศคุณเทพค่ะเป็นยังไงจ๊ะคุณเทพนี่มันเนี่ยนี่กูพูดคำเดียวมึงเป็นนางเอกไม่คือมึงเป็นนางเอกไม่คือเนี่ยกูนี่คนนี้กูเป็นนางเอกเลยนะเนี่ยก็มึงมีคนเดียวแล้วล่ะไม่มึงก็ต้องอีแอนเนี่ยนางเอกอะคุณเทพขาวันนี้เรียบร้อยสุดแล้วนะคะโอ้ยถึงเธอจะเป็นยังไงพี่ก็รักเธอคนเดียวแหละขวัญล่า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 แหมทำเป็นจำชื่อกันไม่ได้ขวัญเลิศนะผู้ชายใจพี่มันฝักใฝ่แต่ขวัญเลิศจะสิมึงมีแล้วเขาหรือเปล่าจะบ้าเหรอใครจะไปมีอย่าไปทับทางกูเข้าสองทีก็วันนี้ฉันน่าร่ำเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ฉันจะกลับบ้านฉันเนี่ยอยากจะพาเธอไปเปิดตัวพาเธอไปที่บ้านฉันไปที่บ้านใช่ไปเปิดตัวทั้งบ้านเหรอคะอ่ะฮะอยากจะเจอครอบครัวจังเลยแต่ว่าบ้านของคุณเทพเนี่ยอยู่ที่ไหนล่ะคะบ้านฉันอ่ะเป็นคนบ้านนอกบ้านฉันอยู่บ้านนอกบ้านนอกพระแอร์เขาเรียกอะไรนะความเจริญอย่างภายในเมืองเนี่ยมันอาจจะยังเข้าไม่ถึงถูกแต่รับรองได้เลยว่าบ้านฉันเนี่ยเธออยากได้อะไรฉันสามารถหาให้เธอได้ทุกอย่างเพราะว่าบ้านฉันรวยฉันเทพไงจริงหรือเปล่าฉันมีทุกอย่างสวนมะนาวสวนอะไรฉันมีหมดสวนมะนาวขอบคุณเทพมึงชื่ออะไรนะเทพเทพกูลาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวใช้กูอีกใช้กูจังเลยรดน้ำมะนาวมั่งวันนี้บอกวอนช่วยนะอะไรนะไอ้กล้วยหน่อยล้างกล้วยกล้วยอย่างล้างเลยสะอาดจริงๆมึงชื่อเทพเหรอเทพเปลี่ยนชื่อซะนะทำไมอ่ะเดี๋ยวโทรใช้กูอีกคุณเทพคุณเทพขาแล้วอยากจะถามอีกสักอย่างนึงนะคะว่าที่บ้านนอกเนี่ยเขามีอ่างอาบน้ำไหมคะโอ้มีหรอมีอ่างอาบน้ำอุ้ยใหญ่ไหมอ่ะมันใหญ่มากเลยจริงหรอไม่ต้องอาบคนเดียวนะมีเพื่อนอาบด้วยมีเพื่อนอาบด้วยโอ้ยมีเพื่อนเพื่อนเ
เพื่อนหลายคนเลยหลายคนเลยเหรอคุณยกอ่างเดียวนะนะอ่างเดียวกันเลยอุ้ยตายแล้วน่าสนใจเออไปเปล่าไปสิระวังนะมันเป็นยังไงระวังเงี้ยงมาเงี้ยงเพื่อนจะแทงเข้าลันดำน้ำอ่ะเงี้ยงอะไรอ่ะเงี้ยงเพื่อนไว้ควายอ่ะควายอ่ะมีแต่ควายมีแต่แองควายอ่ะไปเปล่าควายเออควายไม่ใช่เพื่อนกูมีอ่างอากุชิเลยควายลงไปแล้วก็ลงไปกับควายเลยอ่างอะไรนะอากุชิทำไมอ่ะฮะเขาเรียกอะไรนะจากุชินั่นแหละถ้ามึงไม่ทักก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ากูพูดผิดอ่ะคุณเทพขารีบไปดีกว่าค่ะไม่อยากคุยกับมันแล้วงงเอางี้แล้วกันนะถ้าหากไม่ว่าไปบ้านฉันนะเธออยากได้อะไรฉันสามารถหาให้เธอทุกอย่างเลยนะจริงหรือเปล่าจริงจ้าถ้าไม่มีอย่างอนจริงๆนะอย่างอนฉันเลยขออนุญาตนะครับมึงสวยซะแล้วอ่ะลำด้วยมึงอ่ะทำไมวันนี้กูเขินจังเลยแมงปอไปฟ้าพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะชมความสวยงามด้านหน้าเวทีครับผมโอ้สามวัยอย่าได้แง่งอทำอะไรอย่าด่วนใจร้อนมาฟังพี่ก่อนจะได้ไหมเจ้าควรรู้รักพี่มีอยู่เปี่ยมดวงใจแล้วจะมัวงอนงอนอยู่ใหญ่พี่ขอให้สาบานมันคงชาติเจ้าชู้ลำด้วยน้องรู้เลี้ยงชายปากบอกรักแต่ดื้อมือไว้ล้วงตัวเมื่อไรอสอเห็นพี่ไม่เหมาะจอกจงขอจงทำใจให้สื่อตรงคู่ของตลอดไปชื่อสักนิดโปรดคิดเมตตาแม้วันใดหาพี่ผิดสัญญาเอาควานมาผ่าใจให้เห็นมาสร้างเวรขอจงทำใจให้เย็นเย็นจะขอเป็นคู่ของตลอดไปโปรดปรานีให้พี่จูบน้องด้วยคนอะไรช่างไม่ใต้ตองผู้คนเขาจ้องมองเห็นไหมหากเจ้าตัดรักเห็นพี่พี่จะกลั้นใจให้ตายแล้วมางอนงอนอยู่ไรจูบแล้วไปให้ใครสุตาเชื่อสักนิดโปรดคิดเมตตาแม้วันใดถ้าพี่ผิดสัญญาเอาควานมาผ่าใจให้เห็นโปรดปรานีให้พี่จูบน้องคนใดจะไม่ไปตรงคนข้าจงมองเห็นภัยหากเจ้าตัดรักเห็นพี่พี่จะกลั้นใจตาอะไรนะใครนะเฮ้ยพรเทพแซวอ่ะเพราะจะเพาะจังหรือจะให้เลิกยังไงบอกมาถูกไหมพรเทพจะมาแซวลิโกลิเกนี้ไม่ได้นะจะมาส่งนี่ขอบคุณพระเอกนักกรนะครับที่ตบรางวัลลิเกนะครับคนละ 7,000 บาทนะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับผมเฮ้ยมึงบอกเลยทำไมถ้าแน่จริงเดินมาแน่จริงเดินมาแน่เอาเมื่อกี้มึงด่าเนี่ยด่าเทพไหนไม่ได้เทพนี้เทพไหนเทพพวกด่ามึงเทพนี้ มึงเอาไงแน่เทพพวกเขาดีเออมาโทรเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาใหม่เอออะไรนะพอแม่ตั้งแต่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดนี่เก่งเลยแม่เฮ้ยใจเย็นโอ้โหมึงนี่วู้วามตลอดเลยไอ้เวนเฮ้ย
เอาพ่อสวัสดีครับพ่อพ่อสวัสดีนะพูดสวัสดีครับเดี๋ยวนะคะถ้าพรเทพพิมพ์บอกว่าให้เลิกร้องพรุ่งนี้หนูไม่เป็นนางเอกแล้วขอแซวเล่นไม่น่ารอดแล้วแหละขอแซวเล่นแซวเล่นขออีกทีได้ไหมเออเอาสองทีเลยเอาพรเทพดูนะครับผมป้าติ๋มเป็นตัวอย่างแล้วป้าติ๋มตกรางวัลแล้วนะครับผมพรเทพตกรางวัลด้วยครับเดี๋ยวขอเที่ยวนึงจะโชว์แมงปอเนี่ยแมงปอดูหมดเลยพรเทพตกรางวัลด้วยพรเทพท่อนสุดท้ายใช่ไหมเห็นพี่จะกลั้นใจตายแล้วจะมางอนงอนอยู่ยังไงอีควายมึงนักเอกเอาอย่างนี้นะมึงนักเอกมึงไม่ต้องไปบ้านพี่แล้วมึงอยู่นี่เดี๋ยวพี่กลับคนเดียวไม่ได้ต้องเอาแฟนกลับบ้านกูตกใจยิ่งไปอ่ะพ่อกูตกใจทำไงอ่ะมึงอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ๋อฟิลลิ่งอะไรเงี้ยเหรอมันเป็นคำสั้นพ่อมาบอกว่าล้อเล่นครับรู้แล้วว่าล้อเล่นน่ะไงอ่ะพี่อดิศรพี่เขาบอกว่าลุงแปรเล่นด้วยไหมคะอยากดูตอนนี้ลุงแปรเขาอยู่บ้านครับผมอยู่เป็นยังไงครับเขาอยู่แต่กระดูกครับผมตอนนี้ไอเวนล้อเล่นกระดูกนะกระดูกพ่อเขาเออแต่เขาก็ยังอยู่ยังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดไปทำไมที่วัดเหรอไปทำบุญที่วัดอ๋อแล้วก็กลับมาอ่ะกูไม่ร้องแล้วร้องหน่อยเถอะแม่คุณวันนี้เธอสวยสุดเห็นพี่จะกลั้นใจตาถ้าแอะกูถีบนะอย่าแอะแล้วจะมางอนงอนอยู่ยังกูบอกแล้วมึงเป็นนางเอกไม่ได้จูบแล้วไปใกล้สุดตาไอ้ขวดจะจูบนะเดี๋ยวโดนต่อยเอาใครจะขออภัยครับผมขออภัยด้วยครับติดตามชมกันต่อไปครับท่านผู้ชมที่รำลักยิ่งดึกยิ่งสนุกอย่างแน่นอนช้าไว้บ้างไวไปบ้างก็ต้องกราบขอสมาภัยท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับผมศิลปินศิลปะด้านหน้าเวทีการร้องการรำครับผมฉากนี้ขอจุงมือท่านผู้ทรงเกียรติมาพบกับน้องเบิร์ดคมคายลูกพ่อคุณครับผมชมสายลมพัดเย็นนั่งชมสายลมพัดเย็นจะร้องจะเล่นให้เห็นเต็มตาชื่อเสียงของผมผมให้แฟนนิยมชื่นชมศรัทธาชมสมหวังขอให้ผู้ชมสมหวังทั้งยืนและนั่ง
ที่ตั้งใจมาขาดเงินยาไซไร้การศึกษาชีวิตที่ว่าหวังไว้ก็แต่ผมเป็นเพชรแท้อแม่ไม้มวยไทยเคยต่อยหน้าจนได้ชิงถ้วยหัวผมไม่ทื่อมีชื่อไอ้ทัดเก่งเรื่องเชิงหมัดเชิงมวยสามคนพี่น้องคนโตชื่อพี่เทพคนที่สองชื่อพี่ทวนคนเล็กคือฉันไอ้ทัศน์ทุกวันนี้แทบจะเป็นหัวหลักหัวต่อที่จะเป็นคนที่หาเงินคนเดียวในบ้านเพราะอะไรเพราะว่าเงินที่เคยมีทั้งหมดส่งให้พี่เทพไปร่ำเรียนอยู่ที่ในกรุงเทพแต่ส่วนพี่ทวนกับฉันเนี่ยไอ้ทัศน์คนนี้ไร้ด้วยการศึกษาขอบคุณมาเลยน้ำใจนะครับหาเงินทุกอย่างมาจุนเจอครอบครัวประเด็นสำคัญคือพ่อก็ป่วยด้วยพ่อชื่นพี่ทวนยังหาเงินไม่พอยาไส้ฉันเองจะหาเงินจากไหนได้การศึกษาก็ไม่มีปีเพียงร่างกายฉันนี่เก่งเรื่องเชิงหมัดเชิงมวยมีงานวัดที่ไหนมีเวทีมวยที่ไหนฉันไปต่อยที่นั่นแต่สิ่งสำคัญที่สุดพ่อชื่นขอนะขอหนาไอ้ทัศน์เอ้ยมึงเอาร่างกายไปเก็บเลยอย่าทำด้วยวิธีนี้เลยฉันเองเนี่ยคนแรกการศึกษาเนาะจะหาเงินจากไหนถ้าไม่ใช้การต่อยมวยของฉันในการยังชีพวันนี้ต่อยมวยมาได้เงินมาก้อนนึงจะนำเงินนี้ไปให้พี่ทวนไปซื้อยาให้พ่อเอ้ยไม่อยู่ท่าเงยมุงหน้าไปมุ่งหน้าไปหาพี่รักถือเป็นน้องคนสุดท้องแต่ก็เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวเจ้าเทพไม่รู้เลยว่าพ่อกับน้องลำบากขนาดไหนด้วยความจนมองมนใจในครอบครัวเจ้าทัศน์คำสั่งของพ่อคือห้ามไปต่อยมวยแต่เจ้าทัศน์นั่นก็แอบไปต่อยมวยเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวท่านผู้ชมครับลูกชายคนกลางของพ่อชื่นนามว่าเจ้าทวนบทบาทการแสดงจากพระเอกน้องไนท์เฉลิมเกียรติรับบทบาทเป็นเจ้าทวนมีความสัมพันธ์ในท้องเรื่องติดตามชมการแสดงครับฝากจำรับชมการแสดงฝากพระเอกน้องไนท์เฉลิมเกียรติไว้ด้วยครับยกสิบนิ้วกลับกลมผู้ชมที่มามากมายขอฝากน้ำเสียงสำเนียงเสียงจากน้องนายพระเอกเมืองลิงที่ทิ้งใจแม่อย่าพึ่งห่างไกลเจอก็ทักผ่านก็ทักไปเล่นที่ไหนให้แม่จงรักรักรักกันตลอดไปบทบาทการแสดงจากพระเอกน้องไนท์เฉลิมเกียรติท่านผู้ชมครับกราบขอรับรับใช้มิรักแฟนผู้ชมสู่ระนาวเวทีทำการแสดงเขามีความสบายในท้องเรื่องรับชมการแสดงขอบคุณบรรยายน้ำใจมอบน้องไนท์สิบพวงนะครับขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ยังไม่หนีไปไหนไม่ดีไม่ดังแต่ก็ยังเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ดังไปไกลแม่แม่อย่าพึ่งห่างไกลเชียร์เถิดนะเชื่อเถิดนะพระเอกคนนี้ไม่ทิ้งนะจ๊ะนะพูดจากหัวใจขอบคุณนะครับผู้บาการแสดงจากพระเอกน้องไนท์เฉลิมเกียรติและท่านผู้ชมครับใครจะมีมาดามใจให้กับน้องไนท์เรียนเชิญเลยนะครับวงละ20บาทนะครับรับอะไรจากพี่วรัชยานะครับเพิ่งฉีดวัคซีนกันที่บางซื้อบอกกันเป็นเสียงประสาทอย่าพึ่งข่มขู่หนูไม่เป็นใครอย่าพึ่งข่มขู่หนูไม่เป็นใครแค่เจ็บแขนทนได้พร้อมดูวันยังไม่ได้เป็นอะไรนะแม่ไม่ต้องห่วงนะวันนี้หนูมาเล่นลิเกไหวขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณแม่โหน่งนะครับขอบพระคุณพี่วรัชยาด้วยนะครับขอบคุณพี่ตังด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับฉีดวัคซีนมาก็รับมารายได้ไม่อั้นนะจ๊ะแม่จ๋าลึกไม่ออกก็ลำไว้ก่อนไม่ต้องห่วงในกันเลยนะบอกกับแม่จ๋าจากใจผมต้องไปต่อไปรอเกือบตายผมต้องไปต่อรอเกือบจะตายแต่ยังไม่ตายเกินจวนจะขอร้องเข้าเรื่องไม่เปลืองเวลาไอ้หนุ่มบ้านนาคนนี้เป็นห่วงแต่พ่อน้องพี่กลัวพ่อเป็นผีพันผวนผมน้ำใจทองสมองไม่ถือน้ำผมนั่นถือว่าทวนขอบคุณนะครับขอบคุณมาแรงน้ำใจที่มอบให้ด้วยนะครับขอบคุณยังไงกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับฉันเองในนามของเจ้าทวนพ่อของฉันก็คือพ่อชื่นทุกวันนี้เนี่ยฉันมีพี่น้องร่วมสายเลือดด้วยกันอีก2คนพี่ชายคนโตของฉันก็คือพี่เทพส่วนน้องคนเล็กไอ้ทวนเขามีชื่อว่าเจ้าทัดพ่อเดี๋ยวทวนไปรับมาลัยก่อนนะพ่อนอนสบายลูกเพื่อพ่อด้วยมากเลยนะครับขอบพระคุณครับพ่อพ่อไม่ได้เป็นไรพ่อเป็นอะไรของพ่อรับมาลัยจากแม่กระปุกสิบพวงครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากเลยขอบคุณคุณแม่กระปุกนะครับแม่กระปุกครับพี่ดาวครับแม่หนูครับจะมีน้ำใจให้กับลูกได้นะครับพ่อฉันบอกให้พ่อนอนพักแล้วพ่อจะออกมาหาฉันทำไมเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยพ่อก็ป่วยแย่จะแย่อยู่แล้วเองจะให้พ่อนั่งนั่งนอนนอนไม่ให้พ่อออกมาสูดรับอากาศข้างนอกบ้านบ้างพ่อคิดถึงไอ้เทพเมื่อไหร่ไอ้เทพมันจะกลับมาหาพ่อบ้างพ่อไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้นี่พี่เทพเนี่ยเขาไปร่ำเรียนอยู่ที่ต่างประเทศพ่อจำไม่ได้หรอว่าพ่อเนี่ยส่งเงินเนี่ยไปให้พี่เทพจนได้ร่ำเรียนจบแล้วจนทำให้พวกเราทุกคนในครอบครัวตอนนี้เนี่ยเราในยากจนเองอย่าน้อยเนื้อต่ำใจนะลูกถึงยังไงก็แล้วแต่พ่อก็รักเองทวนรักเจ้าเทพเจ้าทัดทวนทวนทุกคนเท่าๆกันหมดฉันได้เสียงมีคนมาเดี๋ยวฉันออกไอ้ทัดไปไหนมาแล้วนะทัดไหวเป็นไงบ้างไหนตามมาแล้ว
เงินน่ะได้ไหมได้โอ้โหข้าต่อยขนาดนี้ไม่ได้ได้ยังไงเองไปต่อยมวยมาเนี่ยได้เงินมาหลายบาทใช่ไหมจะได้เอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาซื้อยาให้กับพ่อได้มาพันกว่าบาทได้พันกว่าบาทนี่แต่สิ่งสำคัญเลยนะเองอย่าให้พ่อรู้เด็ดขาดว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเองได้มาจากการต่อยมวยต้องห่วงเออนี่พยายามเนี่ยตอนต่อยนะฉันก็กลัวมีรอยบาดแผลที่หน้าไงก็หลบอย่างเดียวเลยนี่โดนชายโครงเนี่ยไม่เหลือแล้วเนี่ยดีใส่เสื้อเนี่ยนี่เองยังมีชีวิตรอดกลับมาใช่ไหมมันต่อยมันต่อยไม่โดนหน้าอะไรเงี้ยต่อยไม่โดนหน้าแต่ที่โคขาหักไปสองซี่โคหักแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกแม่ฝีมืออย่างเองนี่นี่ได้ตังค์ไปแล้วใช่ไหมตังค์ไปเออตังค์ไปแกไปซื้อยาไอ้ทัดไอ้ทวดครับพ่ออะไรซุบซิบซุบซิบอะไรกันลูกไม่มีอะไรพ่อไอ้ทัดครับพ่อเป็นไรเนี่ยเปล่าหลังยอกเขาเจอพ่อไปทำอะไรมาอายุอนามเท่านี้มึงหลังยอกแล้วหรอไอ้ทัดเออมันไปเน้นโอ้โหเผอิญว่าไปหาเงินมาไงซื้อยาให้พ่อไงแล้วมึงไปต่อยมวยมาหรือเปล่าอ่ะนี่แกคิดว่าข้าต้องไปต่อยมวยอย่างเดียวแล้วใช่ไหมว่าห้ามมึงไปต่อยมวยอีกถ้ากูรู้มึงต่อยมึงก็แพ่งกระบาลหัวไม่แตกไอ้พัดนี่ดูหน้ามีรอยไหมมีรอยไหมไม่มีฉันไปที่เวทีมวยจริงๆที่วัดเขามีมวยใช่ไหมล่ะแต่ฉันไปเป็นคนภาคมวยอ๋อนี่มึงเลือกใครเป็นคนภาคมวยก็พ่อแกบอกแกไม่ชอบไปข้าต่อยมวยข้าชอบมวยไงแต่ข้าเป็นคนภาคแต่ถ้ากูรู้วันไหนว่ามึงแอบไปต่อยมวยนะมึงได้เงินที่มาซื้อยารักษาส่งให้พี่มึงไอ้เทพด้วยการที่มึงไปต่อยมวยนะมึงจะให้กระบาดพ่อเฮ้ยทวนฮะแกซื้อยาแก้ช้ำในไหมข้าเออเดี๋ยวซื้อเผื่อพ่อไม่ต้องห่วงหรอกอะไรจ้ะฮะนี่บ้านมึงเหรอเนี่ยบ้านฉันเองอ๋อเป็นไงโอ้บ้านมึงกันดารมากเลยว่ะเคยอยู่แต่กรุงเทพอะไรอ่ะขวัญล่ามีอะไรเออเมื่อกี้เนี่ยกรุงเทพคุณเทพขาว่าไงจ๊ะเมื่อกี้เนี่ยขวัญล่าเดินผ่านมาค่ะเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ว่ามันอ้วนนะคะแล้วมันก็มีเข่าด้วยสองเข่าอะค่ะอ้วนๆมีเข่าใช่ดำๆอีปายไงเฮ้ยใช่ไหมใช่ไม่ได้มาไม่ได้มาก็แม่ไม่ได้มาอ๋อไม่ได้มาอ๋อไม่ใช่ดำๆมีเข่าใช่ดำๆมีเข่าด้วยค่ะทำไมอะน่ากลัวมากเลยอะมันวิ่งเข้ามาหาขวัญล่าค่ะวิ่งมาหาขวัญล่าใช่มันวิ่งมาหาขวัญล่ามันไม่ได้ไปทำร้ายขวัญล่านะมันจะทำร้ายหรือเปล่ามันไม่ได้ทำร้ายแล้วมันจะทำอะไรอ่ะมันจะผสมพันธุ์เอาเลยเชื่อกูดิไม่เอาหรอกเข้าไปในบ้านพี่ก่อนดีกว่าเข้าไปในบ้านค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปในบ้านด้วยอะไรอ่ะเม็ดอะไรนะเม็ดพ่อมึงมดเอ้ามดไม่ใช่เม็ดอ๋อมดเหรอเออบ้านนอกก็ต้องมีมดเอางี้จะขวัญล่าขวัญล่ารอฉันอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะเข้าไปบอกกับพ่อว่าตอนนี้ฉันกลับมาแล้วฉันพาคนรักฉันมาให้รู้จักด้วยได้ค่ะยืนอยู่เฉยๆนะอย่าไปไหนไอ้วีฮะมึงชื่ออะไรเนี่ยไอ้เที่ยงไอ้เที่ยงดูแลแฟนฉันให้ดีอย่าให้เดินไปไหนไม่ขาดเดี๋ยวโดนอะไรสัตว์มันทำร้ายรู้ไหมไปยืนทางโน้นไปยืนเฮ้ยอยู่บ้านเหรอบ้านฉันเองโอ้โหกูจำบ้านมึงได้ว่ะทำไมเพื่อนไม่มานานมึงบอกว่าไอ้ทัศน์ไม่มีเมียเนี่ยมีไอ้ทัศน์นั่งชมพูอยู่นะอันนี้พ่อพ่อเหรอเออไหนกูขอดูพ่ออีกทีดิเฮ้ยกูไม่ใช่พ่อเลยวะอะไรอ่ะอันนี้แพ้ เห็นไหมนั่งแหกขาแล้วนะแพ้แผลยังไม่ค่อยหายดีแต่ไหนกูบอกแล้วไม่ใช่พ่อแพ้ไม่เป็นไรอีเนิร์ดแหมไอ้ทัศน์เอ้ยไม่ใช่ไปคว้าไปฟ้าไม่เหมือนควายแต่ควายเหมือนไปฟ้าเหมือนกันเหมือนกันในวอนเหมือนกันเหมือนกันเหรอเหมือนกันล้อเล่นไม่ใช่เอาไปอยู่กับแฟนฉันก่อนเดี๋ยวฉันก็ไปหาพ่อฉันดูแลก่อนเทพพ่อดูโอ้ลูกฉันไหว้พ่อจ้ะดูขึ้นมาหน้าก่อนนี่พี่เทพนี่เองกลับมาเองเรียนจบแล้วเหรอลูกตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วจ้ะพ่อเจ้าเทพแล้วเองโหเป็นไงบ้างลูกที่พ่อส่งเงินให้ทุกเดือนเทพไอ้บออะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมึงแก่แล้วมึงไม่แก่เลยอ่ะอ๋อมึงจะให้กูแก่ใช่ไหมโอเคเอาที่มึงสบายใจเอาไม่เป็นไรไอ้บอลหัวกูเย็นหมดแล้วมึงแก่ไม่เหมือนแก่เลยอ่ะพระเอกพ่อต้องแก่มึงดูพรเทพยังมีผมงอกเลยอันนั้นเขางอกธรรมชาติอ๋อธรรมชาติเหรอเออโอเคไอ้เด็กเหี้ยเฮ้ยดูพ่อดิเออแก่แล้วเนี่ยคิ้วขาวปะไม่ขาวพ่อเป็นยังไงบ้างจ้าที่พ่อไม่สบายพ่อส่งเงินให้เทพไปทุกๆเดือนเนี่ยเทพไม่รับใช่ไหมลูกฉันได้รับจ้ะพ่อตอนนี้ฉันกลับมาบอกกับพ่อว่าตอนนี้
ฉันมีงานมีการทำมีหลักมีแหล่งดีแล้วเงินทองฉันอยู่อย่างสบายพ่อไม่ต้องส่งให้ฉันแล้วจริงหรือเปล่าลูกต่อไปนี้ฉันจะเป็นคนดูแลพ่อและดูแลทุกคนภายในบ้านเองจริงหรือเปล่าลูกจริงจ้ะพ่อบุญของพ่อที่จริงคุณพระคุณเจ้าช่วยไอ้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่มันรบกวนพ่ออยู่ในพ่อไม่ต้องกลัวอีกต่อไปฉันนี่แหละจะเป็นคนรักษาพ่อเองเงินทุกบาททุกสตางค์ฉันจะเป็นคนออกให้พ่อเองพ่อคิดแล้วพ่อส่งคนไม่ผิดจริงๆเลยจะส่งมึงก็ส่งมาตั้งแต่แรกแล้วไอ้ทัดมึงพูดอะไรเขาบอกนี่เจ้าทัดแล้วทำไมไปนั่งแอบอยู่ตรงนู้นไม่มานั่งคุยกันให้มันดีๆไปแอบทำไมมาทำไมเนี่ยจะทวนกับพี่เขามาก็จะนั่งรับแขกทวนเป็นยังไงบ้างสบายดีพี่สบายดีพี่สบายดีใช่ไหมตอนนี้พี่สบายดีขอบใจเองทั้งสองคนมากที่ยอมไม่เรียนเสียสละให้พี่นะเป็นคนไปเรียนไปร่ำไปเรียนจนมีเงินมีทองมีหลักมีแหล่งทุกวันนี้ก็ต้องขอบใจเจ้าทั้งสองคนที่ยอมเสียสละแทนพี่ต่อไปเนี้ยน้องไม่ต้องลำบากกันอีกต่อไปไม่ต้องทำงานแล้วพี่นี่แหละจะเป็นคนดูแลพวกน้องแล้วก็พ่อเองจริงครับพี่พ่อหวังเพียงว่าเองอย่าทิ้งเจ้าทวนทิ้งเจ้าทัดนะลูกนะโอ้พ่อฉันจะไปทิ้งได้ยังไงน้องแต่วันนี้ฉันกลับมานะฉันมีข่าวดีมาบอกกับพ่อด้วยข่าวดีฉันกลับมาฉันไม่ได้มีตัวมาตัวคนเดียวฉันมีคนรักแล้วพ่อฉันพาเมียมาให้พ่อได้รู้จักด้วยมีเมียแล้วเจ้าพ่อส่งไปเลยกรุงเทพมึงไอ้ทัดอะไรอ่ะมึงจะเอาอะไรของพี่มึงเนี่ยโอ้อย่างงี้เอาไหนๆเขาก็มาแล้วเดี๋ยวพ่อจะได้ต้อนรับขับสู้เขาเมียเองชื่ออะไรลูกเข้าไปนานจ้ะเมียฉันชื่อใจเย็นสิขวัญล่าเจ้าพ่ออ๋อขวัญล่าเอาอย่างงี้แล้วกันนะพ่อนะฉันเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพเนี่ยรู้สึกว่าภายในกรุงเทพน่ะโรคภัยไข้เจ็บมันเยอะฉันกลัวว่าจะเอาโรคมาติดพ่อเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวก่อนฝากพ่อดูแลเมียฉันด้วยนะเดี๋ยวเท่านี้พ่อรับผิดชอบเองไอ้หนูเข้าไปพักผ่อนลูกนะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันลูกฉันไปก่อนนะเจ้าพ่อทวนว่าไงพ่อไอ้ทัดไม่ต้องดีกว่าเอ็งนั่งเฉยดีกว่าเอ็งพูดไม่ค่อยพูดเรื่องไอ้ทัดคุณพี่เข้าไปนานจังเลยมึงได้ยินไหมว่าพี่มึงก็พาเมียมาด้วยแล้วไงคุณขวัญล่ามึงไปรับขวัญล่าเขาเข้ามาในบ้านพ่อพี่ทวนนั่งอยู่ไม่ใช่อะไอ้ทวนอะไรก็ฆ่าอะไรก็ฆ่าเนี่ยกูให้มึงไปรับขวัญล่ามึงจะไม่ไปไม่ไปกูให้กับบ้านนะไอ้ทัดโถไม่เก่งใจเป็นพ่อนะพูดจริงอันนี้กูพ่อมึงนะเถียงข้าไม่ตกก็รู้ตกฟ้าขาหักเนี่ยไปน้ำคุณคุณไปน้ำใสใสชะมวกถ้าเป็นข้านะเขาจะเรียกไปน้ำใสใสทำไมไปน้ำคุณเขาแสบตาทุกตีนไปรับเขาพูดจาดีนะมึงรับแขกไอ้นั่นจำบุไอ้นั่นจำจำก่อนอย่าไปให้มันจำมากคนนี้เฮียอย่างเงี้ยไปน้ำใสก็แสบตาเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยไอ้ทัดเฮ้ยไอ้ทัดไอ้12นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่12นาฬิกาไอ้เที่ยงเอ้ย12นาฬิกาไม่เที่ยงเหรอเออ12นาฬิกาเที่ยงไม่น่ากรุงเทพฯไม่จริงพี่อยู่กรุงเทพฯแต่กรุงเทพฯสัญจรกรุงเทพฯตอมไอ้เที่ยงว่าไงทัดโอ้โหไม่เจอนานคุณมึงแต่งตัวเลยมึงว่าโอ้โหมึงแดกกระปกละเกินมึงแดกเสาไฟฟ้าไปใช่มั้ยมึงแต่งตัวแล้วมึงเนี่ยอยู่บ้านนอกกันนะอ้าวกูอยู่บ้านนอกเฮ้ยกูนี่อยู่ในกรุงเรียนมึงจบมาเฮ้ยกูมีเรื่องเล่าให้ฟังอ่ะมีเรื่องเล่ามามึงอยู่ในกรุงใช่ไหมเออล่าสุดเลยทำไมวะเมื่อวานนี้กูไปต่อยมวยมาต่อยที่ไหนเอ้าที่วัดบ้านเราไงเออแล้วไงต่อเพื่อนนักมวยกรุงเทพมาเลยนักมวยกรุงเทพกูเตะเยี่ยวแตกเลยมึงนะเออเตะนักมวยกรุงเทพเยี่ยวแตกยกดึงหมัดแรกเปี้ยงหมัดเตะซ้ายตามปังเยี่ยวแตกเข้าไปทีเลยโอ้ยนักมวยกรุงเทพเออก็กูเก่งอ่ะเก่งเหรอเฮ้ยแสดงว่าฝีมือมึงสุดยอดว่ะต้องห่วงในหมู่บ้านนี้กูเก่งสุดแล้วนักมวยกรุงเทพยังสู้มึงไม่ได้เลยสู้ไม่ได้แต่ถ้ามึงขึ้นโชว์กูกูไม่ยอมมึงเลยเฮ้ยทำไมวะอ้าวกูมีดีนะกูต่อให้มึงเลยต่อไงกูต่อให้มึงต่อยกูเลย100หมัด100หมัดเออแล้วถ้ากูต่อยมึง100หมัดแล้วทำไมวะหลังจากนั้นมึงนำกูไปส่งโรงพยาบาลด้วยไม่เกี่ยวกันเอางี้มึงมีดีเหรอกูไม่มีแล้วเฮ้ยเฮ้ยกูมากรุงเทพนี่แฟนพี่ชายมึงนายมาสวยวะเอาขวัญล่าสาวกรุงเทพอ่ะกรุงเทพเออเปรี้ยวๆหน่อยตัวเปรี้ยวไวรุ่นเนี่ยมึงพาไปข้างในเลยเฮ้ยคุณเชิญตายแล้วนี่คุณเป็นใครคะเนี่ยพูดจาไม่สุภาพเอาเลยนี่คุณขาเจอหน้ากันทั้งทีเนี่ยไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยทำไมมาพูดจาแบบนี้ล่ะคะไม่มีมารยาทปากก็บอกว่าไม่มีมารยาทสองคำก็บอกไม่มีมารยาทฉันเรียกแกว่าคุณก็ถือว่าให้เกียรติแล้วเชิญก็คือคำว่าการให้เกียรติคุณมึงเชิญแหมทำเป็นผู้เป็นจ่าฉันไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใครฉันแนะนำไม่รู้จักก็ได้ฉันชื่อไอ้ทัศน์เป็นน้องชายของพี่เทพน้องคนเล็กแต่เขาบอกไว้ก่อนแต่เรื่องรอฉันอาจจะนำคนอื่นเข้าหน่อยโอ้ยนี่กล้าพูดดูจากการแต่งตัวเนี่ยหืมหวี
ไปนานเลยทวนสกปรกร้องบอกแหวนอยู่ที่นาจะแย้งงั้นเหรอจะแย้งแต่เหี้ยแตกนี่มึงฮะมึงบ้าหรือไงเนี่ยไอ้ทัศทำไมอ่ะนี่ผู้หญิงนะเนี่ยผู้หญิงยังไงกูไม่ทำร้ายผู้หญิงมึงลูกชายเนี่ยเก่งดิวะเก่งเหรอเออแตะดิเอาสิเอาไงอ่ะเตะไอ้ไงฮะเตะไอ้ไงฮะไอ้กูไม่เจ็บหรอกมึงกูไม่เจ็บเลยบอกเลยโหถือว่ามึงกล้ามากมึงเก่งใช่ไหมยอมรับอย่าไปเถียงไม่ให้เสียเวลาเลยเข้าไปไงดีกว่าตูดเริ่มช้ำแล้วนี่นะเห็นนะว่ามันขออ่ะทำไมไม่ขอได้โดนอีกเอ้ามึงท้ากูอีกเหรอท้าดิท้ากูอีกท้ากูท้ากูท้ากูไม่กลัวหรอกคนอย่างมึงอ่ะท้าท้าเหรอท้าเหรอท้าเหรอไม่เจ็บหรอกโถเอ้าท้าอีกเลยดูสิมันจะตีกูได้อีกกี่ทีกูอยากดูอ่ะท้าเลยอ่ะมึงเก่งจริงเหรอมึงว่าเก่งมากเหรอกูบอกเลยว่าคนอย่างกูเนี่ยไม่เคยรู้สึกรู้สาอะไรอยู่แล้วเพราะคนอย่างกูก็ไม่กลัวใครเหมือนกันอ้าวกูเก่งกูเก่งมาสิได้เจอกูมึงเอาสิเก่งเหรอฮะกูเข้าบ้านแล้วเอาอีไม่ท้าล่ะกูท้าไปเยอะแล้วเดี๋ยวมันเมื่อยแขนพอเต็กตึงก็มาไวเหลือเกินเชิญเชิญสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ใช่คุณขวัญล่าไหมครับอ๋อดิฉันชื่อขวัญล่าเมียของคุณเทพลูกชายผมใช่ค่ะเป็นแฟนพ่อชื่นเชิญครับคุณหนูพ่อชื่นเหรอคะอุ้ยพ่อชื่นสวัสดีค่ะคุณหนูจ๋าขอบคุณนะคะอุ้ยตายแล้วคุณพ่อไม่มีเตียงที่ดีกว่านี้แล้วหรอคะคนบ้านนอกมันก็มีเท่านี้แหละหนูมีแค่นี้แล้วมันก็เนี่ยแหละหรูสุดมีให้นั่งกระบุญแล้วขึ้นเรือนก่อนขึ้นเรือนกูขึ้นมาแล้วเออระวังกระเดี่ยวกระไดไม่ค่อยดีเอ๊ะมีที่ไหนล่ะเอ้าคนโบราณเขาต้องเรียกนี้เนี่ยกระเดี่ยวกระไดขวัญล่าล้างตีนยังขึ้นเรือนเนี่ยไอ้ล้างตีนยังกูใส่รองเท้าไปล้างตีนหัวกระไดก่อนไม่ต้องไปล้างกูขวัญล่าเขาเป็นคุณหญิงคุณนายไม่ต้องไปเดี๋ยวเนื้อตัวเขามอมแมมหมดไอ้บายล้างตีนขึ้นบ้านเออคนโบราณเออคุณขวัญล่าเดี๋ยวคุณขวัญล่ามานอนพักบ้านผมนะครับเดี๋ยวมานอนพักบ้านผมพ่อชื่อเดี๋ยวผมจะดูแลผู้เสือให้ดีไอ้ทวนทำไมพ่อมีตังค์มาลูกตังค์ก็มีแต่เนี่ยจะไปซื้อยาให้พ่อไงทำไมพ่อไม่กินยานี่ซื้อยาให้มึงก่อนเถอะไปฉีดวัคซีนมาพ่อไม่กินยาพ่อไม่กินยาไม่ต้องซื้อยาให้พ่อเอาตังค์ที่เองหามาได้เนี่ยวันนี้ไม่ต้องกินผักต้มน้ำพริกไม่ต้องกินซื้อหมูซื้อไก่มาเลี้ยงพี่เทพให้เต็มที่ขวัญล่าเขาจะได้กินของดีๆพ่อขอแบบเป็นแบบปาเกสตี้อะไรอย่างงี้อ่ะไอ้ตีตี้ขาวๆนี่กินอย่างนั้นแต่เงินเนี่ยไอ้เจ้าทัพไอ้ทวนพ่อกูบอกให้มึงไปซื้อของแต่พ่อต้องกินยานะเออไม่เป็นไรกูหายแล้วไปจะแดกสปาเกตตี้รีบกลับมานะสปาเกตตี้พิซซ่าเองต้องทำฟรีเพื่อซื้อหมูซื้อไก่เลยเนี่ยนะเลี้ยงเขาดีๆเอาพิซซ่ามาด้วยนะเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าลูกพิซซ่าพิซซ่าเออเอาอันนี้ได้ไหมพ่อซาซิโมะซาซิมิไม่นึกไม่ได้ว่าซาซิมิจำก่อนเขาอยากกินซาซิมิบอกเลยนะซาซิมิจำได้เลยค่ะคุณพ่อค่ะเล็กๆไม่น้อยเครื่องดื่มอันนี้ได้ไหมพ่อโออิปิโออิชิซาซิปิโออิชิไอ้ฮวนโออิชิไปซื้อของมาแล้วหมูไก่เลยนะหมูไก่อยากกินอะไรกันมากได้พ่อเอาคุณพ่อเอาอันนี้เผื่อกูด้วยอะไรไอ้ต้มโมะแตกอ่ะเฮ้ยต้มโปะแตกต้มโมะแตกต้มโปะแตกจำมุกไอ้ทัศเราลองไม่ต้องขัดมั้งสิล่ะเฮ้ยไม่ดูจำมุกจะไปได้ไหมเฮ้ยอย่าลืมซื้อไอ้นี่นะไอ้รถมอเตอร์ไซค์อ่ะบิ๊กไบค์อ่ะเซ็ตเฮียไม่ฟังกูแล้วส่วนคุณขวัญล่าจะพักที่นี่ไหมอ๋อก็ต้องพักที่นี่แหละค่ะก็มีนะมันมีห้องเจ้าเทพเขาจะเป็นห้องไม่ใหญ่มากอุ้ยคุณค่ะคุณพ่อค่ะพอดีว่าขวัญล่าเนี่ยนะคะเป็นคนที่แบบว่านอนห้องแคบไม่ได้ค่ะมันรู้สึกอึดอัดขวัญล่าขอห้องแบบกว้างๆได้ไหมคะขอกว้างๆเลยนะนอนคนเดียวเลยกว้างๆใหญ่ๆลงวัวเลยลงวัวกับคุณเทพลูกสะใภ้กูจะให้นอนลงวัวได้ไงฮะเที่ยงกว้างๆไงลงวัวไงมึงนี่อย่าห้องใหญ่ๆใช่ไหมลูกอย่าห้องใหญ่ๆเลยค่ะเดี๋ยวข้าจะไปค่ายเฮียชัยก็ไปไม่ต้องไปมึงมานี่เลยอะไรอ่ะหน้าที่ของมึงมึงได้ยินใช่ไหมคุณนายขวัญล่าเขาอยากนอนห้องใหญ่ๆห้องไอ้เทพห้องเก่ามันเล็กแล้วเอาห้องพระทำเป็นห้องนอนให้กับไอ้เทพกับคุณขวัญล่าพ่อแล้วก็ย้ายห้องพระไปไว้ห้องไอ้เทพย้ายห้องพระได้ยังไงห้องพระเราเก่าไหว้บูชาตลอดห้องพระที่สำคัญนะห้องใหญ่ห้องฉันก็ไม่มีฉันนอนห้องพระตลอดให้มันนอนห้องพระเออ
เอางั้นไงแล้วมึงก็มานอนกับพ่อก็ได้นอนกับใครก็ได้ทวงก็ได้ย้ายพระไปเถอะเผื่อมันลอกกันเดี๋ยวพระแอบดูแล้วพระน่ะเอาย้ายเอานิมนต์ท่านไปไว้ห้องของเทพแล้วก็เอางี้คนเราเป็นคนไทยด้วยกันไม่จำเป็นเราจะย้ายพระอยู่ส่วนพระอยู่ที่สูงนอนข้างล่างไม่เกี่ยวกับพระมันไม่ได้เชื่อฉันเชื่อฉันเอาหน้าเชื่อฉันเชื่อฉันไปตามมาเดี๋ยวไงก็เดี๋ยวไปดูห้องแล้วกันนะคะไอ้เที่ยงยังไงฝากด้วยนะครับดูห้องให้กับคุณนายเขานะไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะดูแลให้ใหญ่บ้านคุณพ่อพ่อชื่นได้เลยดูแลด้วยไอ้ท่านดูแลคุณนายขวัญล่าด้วยลูกท่านผู้ชมครับพ่อชื่นหน้าตาบานเมื่อคุณเทพกลับมาบ้านแต่คุณเทพนั้นพาเมียกลับมาด้วยมึงเอาอะไรของมึงเนี่ยอะไรอ่ะพระมึงย้ายพระไปไหนพระไงก็ย้ายมุมนิดขยับมานิดนึงเดี๋ยวในห้องกว้างแล้วหรออ๋อนี่สายตาของกรุงเทพกะขนาดไม่ถูกเดินเข้าบ้านมันก็รู้ว่าบ้านมันก็หลังแค่นี้ก็อยู่แค่นี้นอนเพลกูรู้มึงอยู่บ้านมึงก็นอนห้องเก็บของที่เก็บเครื่องไฟมึงอะไอ้ป๊อปมันนอนอ๋อไม่ได้ฉันนอนไม่ได้หรอกแบบเนี้ยทันที่ดีนะเอางี้ดีกว่าตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยฉันนอนได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันโล่งแล้วแต่เนี้ยตรงนี้เนี้ยไม่ได้เอาพระออกได้ไหมจะไม่ออกออกได้ยังไงพระท่านสถิตอยู่ตรงนี้ไว้นี่อันนี้ก็เป็นที่นั่งไว้ไหว้พระกราบพระจะนอนก็นอนตรงกันไปมันไม่เกี่ยวกับพระนี่ไม่ได้ก็บอกว่ามันอึดอัดเนี่ยเอาพระไปไว้ใต้ถุนบ้านไปจะบ้าหรือไงฮะอากาศไหว้บูชาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่รุ่นปู่รุ่นย่าตายายกราบมาตลอดพระศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านนอนจะอยู่ไปไว้ใต้ถุนบ้าหรือเปล่าอ้าวแล้วถ้าจะไม่เอาไว้ใต้ถุนจะไว้ที่ไหนล่ะฮะคนมีศาสนาหรือเปล่าแกทำไมก็ศาสนาก็มีศาสนาเหมือนกันน่ะหัวเด็ดตีนขาดยังไงฉันก็ไม่ย้ายกูบอกให้ย้ายกูไม่ย้ายกูนอนไม่ได้บอกให้ย้ายกูไม่ย้าย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 แล้วไม่ย้ายไม่ย้ายไอ้ไอ้ย้ายไอ้ไอ้ท่านหยุดดิ นี่มึงทำอะไรอ่ะมันจะมากเกินไปแล้วนะจะไม่รู้เรื่องว่านี่คือเมียของพี่ทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณเข่าเลยน้ำใจรู้จักป่ะโอ้ยคุณแม่ซ้อมผู้หญิงนี่ทั้งนอกจะบอกให้นะเมียของพี่จะมาย้ายพระให้ไปไว้ใต้ถุนใช่ถูกเหรอฮะพอฉันห้ามมันจะไปหยิบพระโยนทิ้งใช่เหรอพี่ถึงจะยังไงก็แล้วแต่เขาเป็นเมียของพี่เจ้าควรพูดกับเขาดีๆไม่ควรที่ใช้กำลังอย่างนี้เจ้าเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงแต่ถามไม่เที่ยงดูข้าพูดดีตั้งต่างนานาแล้วไม่ฟังเลยอ่ะยังไงก็แล้วแต่เจ้าเป็นคนผิดขอโทษเมียฉันอยู่นี้คนใหญ่ทัดปากกัดตีนถีบตั้งแต่เด็กไม่ขอโทษกูไม่ผิดไอ้ทัศน์กูบอกให้มึงขอโทษเมียกูอยู่นี่กูไม่ผิดกูไม่ขอโทษไงมึงจะขอโทษไหมกูไม่ขอโทษขอโทษไอ้ทัศน์เอาแล้วมาแล้วคุณพี่กูมันเป็นมวยมันเป็นนักมวยเลยมึงสู้กันได้เหรอคุณพี่นี่มึงคิดท้าทายหรือไอ้ทัศน์พี่น้องกันเลยหากมึงคิดวัดจำไว้ฉันได้พูดกันดีๆฝีมึงช่ำชองบอกไอ้น้องชายเป็นเพราะมึงคนเดียวเนี่ยเขาทะเลาะกันในพี่น้องเนี่ยถ้ามาขอโทษกูก็จบไหมฟังคำปาสายต่อยเสยต้องสั่งสอนมันเสียบ้างถ้าปล่อยไว้คราวหลังเดี๋ยวเคยเฮ้ยค่อยๆพูดกันคุณพี่ดูสิคะพี่โยก็มาต่อยทองแบบนี้ได้ยังไงอ่ะบอกพี่เพ่ผู้ให้กูไม่ผิดใจเย็นอย่ามาใช้สิทธิ์เสียสีพอพี่หลีหงน้ำมึงหลงไอ้ทัศน์บ้านมึงเลี้ยงหมาด้วยหมาร้องฮี่มันจะมากเลยนะใจเย็นพี่น้องกันมึงค่อยๆคุยกันสิวะพ่อพี่หลีหงมึงหลงนะพี่ทำแบบนี้เยาะเย้ยมาหลงอีกคนเกาะแขนแฟนเดินควงเดี๋ยวกูจะต่อยมึงให้ล่วงเสียเลยมึงเข้าอะไรทัศเอาแล้วพี่เข้ามาเลยจะมากกันไปเลยเข้าเลยเข้าเลยไอ้ทัศพ่อกันลูกค่อยๆคุยกันที่โอ้โหพ่อ
ิดเรื่องอะไรกันเทพใจเย็นๆลูกพี่น้องกันไอ้ทัดมาเลยของมึงเนี่ยพี่น้องกันแท้เลยใจเย็นๆลูกเกิดอะไรขึ้นอ่ะอยากจะฟังให้ฟังก่อนเลยเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อคะหนูบอกให้ฟังก็ได้ค่ะก็ที่ห้องเนี้ยขวัญล่ารู้สึกว่ามันแคบไปก็แค่อยากจะเอาพระเนี่ยออกไปไว้ข้างนอกแค่นั้นเองค่ะแค่หยิบพระออกอ่ะมันก็มาต่อยท้องฉันแล้วอ่ะแล้วเทพเองมาเกี่ยวอะไรด้วยกับอะไรลูกพี่น้องกันทะเลาะกันทำไมลูกฉันมาบอกมันบอกให้ทัดเตือนให้ทัดว่าสิ่งที่มันทำไม่ถูกให้มันขอโทษขวัญล่าแต่ทัดมันกลับด่าฉันหาว่าฉันหลงอย่างงู้นอย่างงี้มีหนามซ้ำมันต่อยฉันด้วยพ่อพ่อจัดการให้ฉันนี่มันเขาเป็นพี่มึงนะนี่เขาเป็นพี่สะพ้ายมึงมึงทำอะไรมึงใช้สมองมึงคิดซะมั่งสิว่าสิ่งที่มึงทำมันทำไม่ถูกก็แค่ห้องพระทำเป็นห้องนอนใช่ก็ย้ายพระออกไปที่อื่นจะเป็นอะไรไปวะนี่ใช่เรื่องของเรื่องไม่มีใครผิดครับผมถ้าไม่เกี่ยวกับองค์นี้อ่ะตบไปพระพุทธรูปพระพุทธรูปเหรอจะบอกให้นะย้ายพระไปที่อื่นฉันไม่ว่าแต่นี่มึงจะย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปไว้ใต้ถุนครัวใช่ไหมพ่อถ้าฉันไม่หยิบออกมันจะโยนทิ้งมึงก็ตามใจเขาหน่อยจะเป็นอะไรตามใจพระคนพิเทพตามใจมันเหรอพ่อพระนี่นะไหว้บูชาใช่สิแกรักมันเนี่ยเทพไอ้ทัดคุณพ่อคะแกรักลูกผมเอี่ยมไงสักวันนึงแกตายแกต้องนอนตะแคงตายไอ้ทัดอยู่กับพ่อมึงนะเอาดิคุณพ่อคุณพ่อคะขวัญล่าเนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินว่าทำไมหลังเนี้ยไม่มีพี่เทพสักคนหัวหงอหัวดำในบ้านเนี่ยจะอยู่กินยังไงจะใช้เงินที่ไหนกันคะเอาเถอะพ่อฉันไม่อยากให้พ่อต้องเสียใจกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเช่นนี้ถ้าหากว่าบ้านนี้ฉันอยู่แล้วมันเกิดปัญหามากฉันไม่อยู่ก็ได้ฉันจะออกไปซื้อบ้านอยู่ของฉันเองกับครอบครัวของฉันบ้านเราลูกๆและที่ฉันเคยพูดไว้ฉันยังยืนยันคำเดิมหากแม้ว่าพ่อเดือดร้อนหรือว่าเจ้าทวนเดือดร้อนไปหาฉันได้เลยพ่อต้องการเงินทองเท่าไหร่ต้องการสิ่งใดหากแม้ว่าพ่ออยากได้ฉันพร้อมที่จะให้พ่อได้ทุกอย่างแต่พ่อจำฉันไว้ให้ดีนะนอกจากพ่อกับไปทวนแล้วหากแม้ว่ามีคนอื่นที่มันเดือดร้อนหรือว่ามันนอนตายอยู่ตรงหน้าฉันขอให้ฉันช่วยแม้แต่หางตาฉันจะไม่เลี้ยวมองมันเลยฉันลาแล้วจ้ะพ่อเทพเทพไปไปลูกเทพเทพพี่เทพตัวเสน่ห์ตัวเดียวเข้าบ้านบอกเลยพ่อ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 ไอ้ทัดคุณต่อยวัวเฮ้ยนี่มึงกำลังจะทำอะไรของมึงไอ้ทัดการกระทำของมึงมึงเห็นไหมว่าพ่อเขาป่วยพ่อเขาต้องกินยาอยู่ทุกวี่ทุกวันทำไมล่ะไอ้ทัดทำไมมึงไม่เป็นยาลมยาดมยาหอมให้กับพ่อของมึงมึงก็รู้ว่าพ่อเนี่ยรักพี่เทพขนาดไหนยอมส่งเสียให้พี่ชายของมึงเนี่ยไปร่ำเรียนอยู่ในกรุงเทพทำให้เราทั้งหมดเนี่ยต้องยากจนไม่มีกินมึงเห็นไหมก่อนที่พี่เทพจะกลับมาบ้านพ่อนอนป่วยพ่อนอนสมกูให้กินยาพ่อก็ไม่กินแต่ณวันนี้พี่เทพกลับมาสีหน้าท่าทางของพ่อดูดีใจดูมีความสุขทำไมล่ะไอ้ทัดไอ้เรื่องนิดๆหน่อยๆเนี่ยทำไมมึงไม่ยอมฉันถามแกคำหนึ่งแกไม่น้อยใจบ้างอ่ะทำไมฉันจะไม่น้อยใจฉันเกิดมาฉันไม่เคยได้ความสบายเลยแต่พ่ออะไรรู้ไหมเพราะว่าฉันรักพ่อหรือมึงจะบอกกูว่ามึงไม่ได้รักพ่อไอ้ทัดฉันอยู่ตรงนี้กับแกเหตุผลเดียวกันก็คือรักพ่อฉันเจ็บเนื้อเจ็บตัวยอมไปเป็นนักมวยต่อยมวยจะพิกลพิการเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เพราะอะไรก็เพราะรักพ่อไงแต่สุดท้ายพ่อรักเราหรือเปล่าแกคิดตรงนี้บ้างสิคำตอบของมึงกับคำตอบของกูมันก็คือคำเดียวกันกูก็รักพ่อมึงก็รักพ่อถ้ามึงไม่อยากให้พ่อเป็นไปมากกว่านี้มึงฟังคำกูนะไอ้ทัดต
่อจากนี้ไปมึงไปหาเงินมาหาเงินมาซื้อยาให้พ่อถ้ามึงหาซื้อง่ะหาเงินซื้อยาให้พ่อไม่ได้มึงกับกูเห็นดีกันน้อยใจเจ็บใจเอ้ยในพี่ตนน้อยใจเจ็บใจเอ้ยในพี่ตนพ่อไม่มีเหตุผลเอ้ยทนเจ็บใจความรักพ่อไม่รักต่างกันแต่ความหมายที่แสดงออกนั้นมันต่างกันต่างคนต่างมีความรักให้กับผู้เป็นพ่อต้องไปหาเงินเอ้ยให้พ่อเราต้องไปหาเงินเอ้ยให้พ่อเราถึงชีพจะอับเฉาเอ้ยเราฟื้นเจ้าทันถึงจะทนลำบากขนาดไหนจะพ่อเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่รู้แต่ใจเขาก็ยังระลึกในห่วงพ่ออยู่เสมอและฉากนี้ท่านผู้ชมครับบทบาทการแสดงจากน้องฟุกสัญชัยพรทวีและติดตามไปด้วยอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอีพุทธตอนนี้ก็รอสารพีจะไปทำบุญตั้งใจว่าจะไปทำบุญน้องแอนพรทวีนางเอกปริญญาตรีครับสวัสดิ์เป็นสารพีลูกของเศรษฐีพร้อมโอ้โหสารพีสารพีไหว้ด้วยค่ะคุณพ่อสวัสดีลูกเป็นนางเอกเหรอเนี่ยเอาร้องก่อนนะหน้าเราไปร้องไม่ร้องเหรอคุณพ่อคะครับวันนี้สารพีตั้งใจจะไปทำบุญนะคะคุณพ่อก็รอมึงอยู่ตั้งนานแล้วตั้งใจว่าจะไปทำบุญรีบไปดีกว่าเดี๋ยวลิเกต้องร้องนะครับผมลิเกต้องร้องแต่งชุดสวยแล้ววันนี้ต้องร้องครับผมวันนี้เราไปทำบุญกันนะคะคุณพ่อไปก็รอมึงเนี่ยรีบไปเลยอะไรร้องเปล่าเอาไม่ร้องไปเลยเศรษฐีพร้อมกับสารพีลูกสาวหมายจะนำเงินก้อนนี้ไปทำบุญที่วัดเจ้าทัดโซซัสเซออกจากบ้านมาเพื่อหาเงินไปรักษาผู้เป็นพ่อนั่งพักสักหน่อยตอนนี้วัดไหนยังไม่จัดเวทีมวยฉันจะไปต่อยมวยเอาเงินมันให้ไปลูกรีบไปเดี๋ยวไม่ทันการโอ้พอเป็นนางเอกแล้วมึงย่างจังเลยไปสายตาเจ้าทัดแลเห็นกล่องเงินที่จะไปทำบุญอยู่เบื้องหน้าไปแล้วลูกสารพีแล้วมองเห็นกองเงินอยู่เดือนนางไม่ชักช้าช่อทนจำใจต้องเป็นจรปนจีเอาละตัดสินใจวิธีเป็นทางออกเดียวเจ้าทัดมองเห็นคนที่จะเดิมนำเงินไปทำบุญเจ้าทัดแลเห็นเงินอยู่เบื้องหน้า
ก็หมาจะนำเงินนี้ไปทำบุญเฮ้ยหยุดนี่คือการปล้นถอยไปสารพีสารพีไปสารพีลูกสบายสบายชุดฉันมาทำไมเธออยากได้เงินมากหรออันนี้มันเงินทำบุญพูดธรรมดาอย่าพูดถึงตอแหลกูไปนางเอกนะเนี่ยวันนี้ปลายปอเต้าดูไว้นะนี่คือตัวอย่างฉันต้องขอโทษด้วยอะไรจูแจ้งอะไรวะสัสนีอะฉันต้องขอโทษเธอด้วยอ๋อวินยูจันเจ้าวันนี้ก็วินยูมาวันนี้ใครมีมาลายโอนเลยนะคะจะเลิกฉันนึกว่าเอ้ยฉันต้องขอโทษเธอด้วยที่ฉันต้องฉุดเธอมาเผอิญว่าตอนนี้ครอบครัวขัดสนผมเดือดร้อนต้องหาเงินไปรักษาพ่อซื้อยาให้พ่อผมก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนตอนจะต้องกลายเป็นโจรเพราะจำใจครับแล้วเธอชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อว่าทัศน์ครับแล้วคุณชื่ออะไรครับฉันเองมีชื่อว่าสารพีเอาอย่างนี้ทัศน์เอาเลขบัญชีมาฉันโอนให้ อะไร ผมเจอคุณเนี่ยถ้ายังไงก็แล้วแต่ผมขอพูดคุยกับคุณนะครับรักแอนมาโอ้แล้วชื่อเหมือนปมนั่นแหละรักแอนนะแม่หญิงที่อยู่กับบ้านเฮ็ดงานบ่ขานบ่นายผู้ชมครับตักข้าวตักน้ำปั่นชมความสวยงามท่านผู้ชมกันตักข้าวตักน้ำปั่นได้ลมแรงกันหลายมาพร้อมใจก่อนสิหารักแอนนะลมแรงกันหลายมาใส่ชุดสีฟ้าเหมือนกันด้วยรักแอนนะแม่นะสามเฉยก็แพ้ระหงสองแขนเจ้ากรีดกระดงงามเป็นวงสดช้อยเจ้านางนงเอ๋ยสามเฉยก็แพ้ระหงสองแขนที่กรีดกระดงงามเป็นวงสดช้อยฝัดเอ๋ยฝัดข้าวหนุ่มสาวมาช่วยกันฝัดประพายก็บ่ายโบยพัดรองข้าวฝัดปิวไปฝัดเอ่ยฝัดข้าวหนุ่มสาวมาช่วยกันฝัดประพายก็บ่ายโบยพัดรองข้าวฝัดปิวไปแล้วมาไหลด้วยครับเยี่ยมสุริยะย่อแสงฟ้าแดงตะวันคล้อยต่ำกินข้าวอิ่มแล้วขอเชิญน้องแก้วมาเล่นสาดน้ำผัดแป้งแต่งตัวงามล้ำและเชิญชมงามมาตามสัญญาบ้านเหนือเขาเล่นลำวงแซ่บงสนุกเฮฮานุ่มๆ นะก็ผัดหน้าข้าวสาวๆยักกิ้วหลิวตาเสียงดนตรีมันขึ้นดังก้องเสียงดนตรีมันขึ้นดังก้องเอ้าทิ้งน้องๆ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 ติดแต่มาแร่เล่นต่อยฮิต่อยมาล้อเล่นแต่ปะทีละแมงโจนๆโยนปะทีละแมงโจนๆเสียงคลองโยนยาวใจเหตุฉะนั้นอายจึงบ่มาเหตุฉะนั้นอายจึงบ่มาเอาอีเหี้ยร้องมั่งไปทางที่ตายถึงตามึงร้องเดินมาแล้วว่าไม่ร้องไปแล้วเสียงย่ำใบไม้คิดว่าน้องอายมาหาที่แท้ก็ควายสี่ขาบ่แม่นควันตาชมตรูม่วนแต่กูกันจริงเรียงหญิงตะวัดถึงโหรอให้พี่ผัดหน้าไว้แล้วจะได้รับไปนั่งดูไปลงเสน่ห์พระเอกลงในไปลงเสน่ห์พระเอกลงในไปลงเสน่ห์ลิเกคนในไปลงเสน่ห์ลิเกคนในทิ้งนอนนทิ้งนอนนอนทิ้งนอนนทิ้งนอนนอนติดแต่มาแล่นต่อยติดต
ต่อยมาล้อเล่นแต่ปะทิ้งละแมงโทนโทนโยปะทิ้งละแมงโทนโทนเสียงกองโยนเย้าใจเอชนายอายจึงบ่มาเอชนายอายจึงบ่มาติดแต่ไม่เล่นมาทิ้งข้ายืนเจ็บใจแต่มาแล่นตร้อยติดต่อยมาล้อเล่นแต่ปะทีละแมงโทนโทนโยนปะทีละแมงโทนโทนเสียงกองโยนย้ำใจเหตุฉะนั้นอายจึงบอกมาเสียงกองโยนย้ำใจเหตุฉะนั้นเจ้าจึงเล่แล้วความรักเจ้าเข้าใจในความรักบทบาทการแสดงจากน้องแอนเป็นของฉันแล้วนะทายาทของลิเกดังมาโน่นนลาละเขาสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวเขาอย่างเป็นอย่างมากครับได้อีแนบแนบขะเนยตอนนี้เป็นลูกเคยมาโน่นตอนนี้ได้เป็นพระเอกคนโปรดลูกเคยพระเอกมาโนดแน่นอนจะขออยู่เรียงเคียงมอนชมบังออนคนนี้จะขอนำพารักษาระพีโดยที่ไม่มีพันผ่อนเหนื่อยสู้ๆนะกูเกลียดเสียงนางเอกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเล่าน้องพรุ่งนี้ชมต่ออีกตอนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับก็จบแล้วฝากนางเอกคนใหม่ครับผมจันไรพรทวีไม่ต้องคอยแต่งนะไม่ใช่น้องแอนเอาจริงๆแล้วเนี่ยน้องแอนเนี่ยเขามีความสามารถนะครับผมสามารถพิเศษเพราะว่าโอ้พ่อเขาครับผมแม่เขานี่เป็นลิเกดังแห่งจังหวัดอยุธยาพระเอกมาโนดครับผมแม่ก็เป็นนางเอกมาก่อนครับผมแล้วก็พ่อแม่เขาเนี่ยเสียงดีทุกคนเลยโดยเฉพาะแม่น้องแอนเนี่ยร้องดีมากเลยครับผมแม่แอนร้องสุดยอดเลยร้องไงครับแอนเอ้ยโอนตังค์ให้แม่หน่อยเร็วครับผมยังไงก็แล้วแต่วันในสัปดาห์นี้เราจะมีการเปลี่ยนแปลงในการแสดงนะครับก็จะแสดงเรื่องนึงจะค่อยๆเล่นๆไปครับยังไงก็แล้วแต่ให้ผู้ชมรอชมติดตามครับผมติดตามไปวันนึง1ตอนตอน2ตอน3นะครับ1สัปดาห์จะมี3ตอนนะครับจะขยายเรื่องกันไปนะครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องหมดนะแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันยาวจริงๆถูกต้องแต่ถ้าเรื่องไหนมันสั้นเราก็จะเล่นกันไปในวันเดียวเอาจริงๆเลยเราอยากให้ผู้ชมนะติดตามด้วยว่าเรื่องขอดใจความสำคัญจะเป็นยังไงต่อไปวันนี้เนี่ยก็คือแบบว่าพี่ชายคุณเทพกลับมาบ้านแล้วต้องโอนต้องเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับน้องชายเจ้าทัศน์ถูกต้องเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงก็พรุ่งนี้มาติดตามกันครับผมไม่แน่นะทำไมพี่ถ้าวันเกิดพรเทพพรุ่งนี้พรเทพต้องมาเป็นตัวไอ้ทัศน์นะเฮ้ยใช่ตัวเขาเลยนะตัวพรเทพเลยนะอุ๊บอุ๊บไปก่อนพี่อุ๊บไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์พรุ่งนี้ดีกว่าไม่แน่อาจจะได้ดูพรเทพครับผมแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมเป็นวันเกิดของพระเอกกรพรเทพพรวีครับผมก็เข้ามาชมกันเยอะเผื่อว่าจะเจอพระเอกกรพรเทพพรวีครับผมช่วงแรกก็